สนามบินหลายแห่งปูพรมในบริเวณเกตขึ้นเครื่องความดูดีนี้มาพร้อมกับสิ่งอื่นอีก 2-3 อย่างเพดานที่ต่ำลงที่นั่งสะดวกสบายและแสงธรรมชาติที่สบายตาทั้งหมดนี้ทำให้สนามบินใช้งบมากขึ้นและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำความสะอาดพร้อมเหมือนอย่างพื้นแข็งแต่พวกมันสร้างความรู้สึกอบอุ่นสบายสำหรับผู้โดยสารที่กำลังรอเที่ยวบินทำให้พวกเขาผ่อนคลายมากขึ้นอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงความปรารถนาดีของสนามบินเท่านั้นจากการวิจัยทางสังคมพบว่าผู้โดยสารที่อยู่ในความสงบมีแนวโน้มที่จะไปซื้อของตามร้านมากกว่า 7-10% และซื้อของบริเวณเล้าหรือเขตปลอดภาษีดังนั้นจากการลงทุนเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารนั้นเป็นการทำให้สนามบินมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยหากคุณเคยอยากรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับสัมภาระของคุณในขณะที่คุณอยู่บนเครื่องบินคำตอบสั้นๆคือเจ้าหน้าที่สนามบินไม่รู้เมื่อพวกมันออกจากพื้นที่ดูแลของพวกเขาแล้วและจริงๆพวกเขาก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ขอโทษด้วยนะสัมภาระจะถูกจัดการโดยอัตโนมัติเครื่องสแกนจะสแกนบาร์โค้ดและจัดเรียงสัมภาระไปยังจุดหมายงานหลักๆ3อย่างของผู้ดูแลสัมภาระที่สนามบินคือ1ย้ายสัมภาระของคุณไปยังบริเวณเช็คอินที่เกตขึ้นเครื่อง2ย้ายสัมภาระจากเกตหนึ่งไปยังอีกเกตเมื่อคุณต้องต่อเครื่องและ3ย้ายสัมภาระของคุณจากเครื่องบินไปยังพื้นที่เก็บสัมภาระแค่3อย่างนั่นแหละดังนั้นหากสัมภาระของคุณไม่ถูกย้ายอย่างเร็วพอมันอาจจะเกิดความล่าช้าในการต่อเครื่องของคุณหรือในทางตรงกันข้ามสัมภาระของคุณไปถึงที่หมายก่อนคุณไปถึงเพราะคุณติดอยู่ที่ด่านตรวจหนังสือเดินทางปัญหาอื่นอาจจะเกิดขึ้นได้หากคุณลืมเอาสติ๊กเกอร์เก่าที่แสดงให้เห็นถึงปลายทางอื่นออกในกรณีนี้เครื่องสแกนอาจจะส่งกระเป๋าของคุณไปผิดประเทศสนามบินส่วนใหญ่มีห้องครัวขนาดใหญ่ที่เตรียมอาหารสำหรับผู้โดยสารห้องครัวเหล่านี้มักจะทำอาหารสำหรับสายการบินต่างๆพร้อมกันและเนื่องจากอาหารบนเครื่องบินที่น่ารับประทานนั้นต้องปรุงล่วงหน้าประมาณ 6-10 ชั่วโมงห้องครัวเหล่านี้จึงต้องทำงานทุกวันตลอด24ชั่วโมงและไม่ว่าจะฟังดูน่าประหลาดใจเพียงใดเมนูสำหรับเที่ยวบินของคุณได้รับการพัฒนาล่วงหน้าถึง1ปีนี่เป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปสำหรับสายการบินส่วนใหญ่เนื่องจากส่วนผสมทุกอย่างมีความสำคัญและเพิ่มรายจ่ายอันที่จริงสายการบินแห่งหนึ่งสามารถประหยัดเงินได้ถึง 40,000 ดอลลาร์หลังจากที่พวกเขานำมะกอกเพียง1ผลออกจากสลัดทุกจานที่พวกเขาเสิร์ฟบนเที่ยวบินบางครั้งเจ้าหน้าที่สนามบินจะขอให้ผู้โดยสารเอามือถูผ้าก่อนนำไปใส่ในเครื่องพิเศษมันอาจจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วไม่เป็นอันตรายใดๆเลยคุณกำลังถูกตรวจสอบโดยเครื่องที่เรียกว่าเครื่องฉีดละอองก่อนวันเริ่มงานพนักงานจะเก็บตัวอย่างสารเคมีอันตรายลงในเครื่องและเครื่องก็จะจดจำกลิ่นเหล่านี้และในกรณีที่มือของบุคคลมีกลิ่นเหมือนสารเคมีเหล่านั้นมันจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่สนามบินถึงอันตรายนี้บางครั้งคุณอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้มาคุณมาที่จุดตรวจความปลอดภัยและทันใดนั้นและปรากฏว่าคุณมีสิ่งที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องของคุณไม่ต้องกังวลไปสิ่งของทั้งหมดที่ถูกยึดระหว่างการตรวจสอบก่อนขึ้นเครื่องสามารถเก็บไว้ที่สนามบินได้ถึง3เดือนยิ่งไปกว่านั้นคุณมีโอกาสที่จะส่งพวกมันไปยังที่อยู่ใดก็ได้ในประเทศสิ่งของที่ถูกยึดไปโดยเจ้าหน้าที่และไม่มีการมารับคืนสามารถถูกนำไปขายในการประมูลพิเศษและจะถูกจัดส่งทั่วโลกหากคุณมีการหยุดพักระหว่างเที่ยวบินเป็นเวลานานการไปโรงแรมที่ใกล้ที่สุดเพื่อพักผ่อนอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดมีเคล็ดลับที่ดีกว่ามากให้ตรวจดูว่าสนามบินหรือสายการบินขายสิทธิ์เข้าใช้โซนเล้า VIP ตลอด24ชั่วโมงไหมในกรณีส่วนใหญ่คุณสามารถกินของว่างหรือเครื่องดื่มฟรีที่นั่นและใช้ห้องน้ำและห้องพักฟรีในราคาประหยัดกว่าได้ในสนามบินที่มีหลายเทอร์มินอลให้ค้นหาทางเดินใต้ดินที่เชื่อมระหว่างเทอร์มินอลที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ตัวอย่างเช่นที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีมีอุโมงค์สำหรับการเดินระหว่างอาคาร1และอาคาร2ส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้บริการอุโมงค์นี้จะมีแค่พนักงานเนื่องจากผู้โดยสารไม่รู้ถึงการมีอยู่ของมันมันมีคำศัพท์ทางการสำหรับ60นาทีแรกที่เช็คอินไปแล้วนั่นคือชั่วโมงทองตามสถิติแล้วมันคือเวลาที่ผู้โดยสารจะได้จ่ายเงินมากขึ้นในพื้นที่ขายของและปลอดภาษีของสนามบินและการมีที่นั่งที่สบายที่สุดในบริเวณด้านหน้าร้านค้าก็เป็นเคล็ดลับที่ฉลาดที่จะหลอกล่อคุณเข้าไปช้อปปิ้งยอมรับเถอะว่าการนั่งบนเก้าอี้ที่นุ่งสบายขณะมองดูป้ายหรือตู้โชว์ของที่เตะตาเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจและนั่นคือสิ่งที่สนามบินต้องการให้คุณรู้สึกหากเที่ยวบินของคุณถูกจองเกินจำนวนและคุณไม่สามารถบินในเวลาที่เลือกได้อย่ารีบรับวอลเชอร์ใบแรกที่คุณได้รับเพื่อเป็นการขอโทษโดยปกติสายการบินจะเสนอผลประโยชน์ไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเขาจะมีอาสาสมัครเพียงพอที่จะสลัดที่นั่งบนเครื่องบินและหากพวกเขาไม่ทำและคุณเป็นคนที่ถูกเลือกโดยไม่ได้ตั้งใจคุณสามารถยืนยันขอเงินคืนเป็นเงินสดแทนได้คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินมากถึง 1,300 ดอลลาร์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาตั๋วและเวลาที่ทำให้คุณล่าช้าสนามบินส่วนใหญ่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เรียกว่าโปรไฟเลอร์คนเหล่านี้ฝึกฝนสิ่งที่เรียกว่าสปอตหรือการคัดเลือกผู้โดยสารด้วยเทคนิคการสังเกตพวกเขาวิเคราะห์การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางและพฤติกรรมอย่างรอบคอบ
พื่อตรวจหาบุคคลที่น่าสงสัยงานของพวกเขาคือการสังเกตอาการวิตกกังวลโดยไม่ใช่คำพูดเช่นผู้คนที่เลียริมฝีปากเกาหรือมองไปรอบๆบ่อยๆหากโปรไฟเลอร์สังเกตเห็นบุคคลที่แสดงท่าทางแปลกๆหรือไม่เข้าท่าพวกเขาสามารถเชิญคนเหล่านั้นเข้ารับการตรวจสอบที่โปรไฟเลอร์จะพูดคุยกับบุคคลนั้นเพื่อพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาโปรไฟเลอร์จะทำงานทั้งในฮอลล์หลักและตรงจุดตรวจหนังสือเดินทางคำถามทั่วไปที่พวกเขาถามคือจุดประสงค์ของการไปยังจุดหมายที่เลือกคืออะไรจากนั้นพวกเขาจะตรวจสอบปฏิกิริยาของบุคคลนั้นต่อคำถามที่ถามไปไม่ว่าผู้โดยสารจะปิดบังตัวเองและข้อมูลมากแค่ไหนก็ตามเจ้าหน้าที่ TSA จะหาคำความจริงให้ได้จากพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยเค้นหาความจริงได้ก่อนที่สัมภาระของคุณจะถูกนำขึ้นเครื่องบินนอกเหนือจากการสแกนสิ่งของด้านในมันจะต้องผ่านระดับรักษาความปลอดภัย5ระดับและหนึ่งในนั้นรวมการตรวจสอบด้วยสุนัขพิเศษที่สามารถดมกลิ่นสารเคมีอันตรายได้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจมูกของสุนัขนั้นแข็งแรงกว่าจมูกของมนุษย์มากอันที่จริงสุนัขแยกแยะกลิ่นได้ดีกว่าคน 10,000 ถึง 100,000 เท่าไม่แปลกใจเลยที่สนามบินใช้ประโยชน์จากประสาทสัมผัสพิเศษนี้ในการรักษาความปลอดภัยและใช้สุนัขดมกลิ่นเหล่านี้เพื่อตรวจหาสารที่น่าสงสัยเป็นประจำที่เจ๋งจริงๆก็คือคุณไม่แม้แต่จะแยกความแตกต่างของสุนัขตรวจจับกับสุนัขตำรวจได้ด้วยซ้ำสุนัขที่ทำงานในสนามบินไม่ได้รับการฝึกฝนให้ขู่หรือทำให้ผู้คนกลัวซึ่งต่างจากสุนัขตำรวจสายพันธุ์ดมกลิ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ Golden Retriever Labrador และ German Shorthair Pointer การชาร์จโทรศัพท์ในจุดที่กำหนดไว้ในสนามบินอาจจะดูสะดวกแต่จริงๆแล้วไม่ปลอดภัยหากสถานีชาร์จอนุญาตให้คุณเสียบสายได้เท่านั้นคุณอาจจะได้รับมัลแวร์เข้าไปติดตั้งในโทรศัพท์โดยที่คุณไม่รู้ตัววิธีเดียวที่ปลอดภัยในการชาร์จโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณคือการหาเต้ารับไฟฟ้าและใช้กับสายชาร์จของคุณเองเท่านั้นเช่นเดียวกับ Wi-Fi ฟรีที่สนามบินนอกจากสนามบินที่กำหนดให้คุณต้องตรวจสอบตัวเองบ่อยๆแล้วยังมีบางคนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายในขณะที่คุณใช้ Wi-Fi ฮอตสปอตที่ไม่มีการป้องกันการใช้ข้อมูลมือถือของคุณจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าคุณจำเป็นจะต้องใช้ Wi-Fi ของสนามบินจริงๆให้ล้างหรือเข้ารหัสข้อมูลสำคัญทั้งหมดของคุณบนอุปกรณ์จะดีที่สุดการนำแล็ปท็อปของคุณออกจากกระเป๋าถือขึ้นเครื่องที่จุดตรวจความปลอดภัยทุกครั้งอาจจะทำให้หงุดหงิดใจบ้างแต่เจ้าหน้าที่สนามบินจำเป็นจะต้องตรวจดูอุปกรณ์ของคุณอย่างชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ซ่อนอยู่ด้านในบนหน้าจอของเครื่องสแกนเอ็กซเรย์แล็ปท็อปดูเหมือนเป็นวัตถุกึ่งโปร่งใสโดยมีฮาร์ดไดรฟ์ซีดีไดรฟ์และสิ่งอื่นๆที่เห็นได้ชัดเจนแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังบางส่วนเหล่านั้นเช่นแบตเตอรี่ที่หนาแน่นและค่อนข้างใหญ่ผู้คนมักจะเลือกเข้าแถวที่จุดรักษาความปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดถ้าแถวนั้นมีคนแน่นมากให้มองไปที่รอบๆหลังจุดตรวจบัตรประชาชนและตั๋วคุณอาจจะเห็นจุดตรวจอื่นที่มีคนน้อยกว่ามากจุดตรวจที่สนามบินบางแห่งอยู่ที่ริมๆฝั่งไกลของอาคารผู้โดยสารและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้โดยสารไม่ทันสังเกตเห็นการเช็คอินล่วงหน้าแบบ TSA ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางเข้าและออกจากสหรัฐอเมริกาการเป็นสมาชิกของโปรแกรมนี้มีประโยชน์มากมายอย่างแรกคือสามารถผ่านจุดรักษาความปลอดภัยและตรวจหนังสือเดินทางได้เร็วกว่าหากคุณเป็นผู้โดยสารที่เช็คอินล่วงหน้าคุณไม่จำเป็นจะต้องถอดรองเท้าหรือถอดเข็มขัดและไม่ต้องวางสิ่งของต่างๆอย่างของเหลวและแล็ปท็อปในตะกร้าพิเศษหากคุณไม่ได้บินออกหรือเข้าสหรัฐอเมริกาคุณสามารถค้นหาบริการที่คล้ายกันที่ให้บริการในประเทศของคุณได้หากคุณบินชั้นประหยัดแต่ไม่ชอบมีคนชอบจริงหรอให้เช็คอินออนไลน์และตรวจดูตัวเลือกที่นั่งล่วงหน้า4วันก่อนเที่ยวบินของคุณมันเป็นช่วงเวลาที่สายการบินต่างๆเริ่มจะอัปเกรดที่นั่งคุณอาจจะได้อัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจโดยเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยหรือบางครั้งอาจจะฟรีด้วยซ้ำคุณยังสามารถขออัปเกรดได้เมื่ออยู่ที่สนามบินแล้วคนส่วนใหญ่ลืมเกี่ยวกับโอกาสนี้หรือไม่ได้สนใจนักดังนั้นคุณอาจจะโชคดีก็ได้ตรวจสอบตรงมุมใต้เตียงเดี๋ยวก่อนมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนั้นน่ะโรงแรมควรจะเป็นบ้านของคุณไม่อยู่ไกลบ้านแต่คุณรู้ไหมว่าพวกเขาเก็บความลับอะไรไว้นี่คือสิ่งที่พนักงานหรือผู้จัดการไม่เคยบอกคุณเจ้าของโรงแรมบางคนเชื่อโชคลางเกี่ยวกับหมายเลข13หรือพวกเขารู้ว่าแขกอาจเชื่อไม่ว่ากรณีไหนก็ตามคุณอาจพบว่าห้อง13หรือชั้น13หายไปทั้งหมดในตะวันออกอันไกลโพ้นเรื่องแบบเดียวกันจะเกิดขึ้นกับหมายเลข4คุณอัปเกรดห้องได้ง่ายๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้ามันเป็นวันเกิดวันครบรอบหรืองานแต่งงานของคุณแค่โทรแจ้งล่วงหน้าและบอกพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้นคุณอาจตรวจสอบเตียงเพื่อหาคราบและแมลงแต่คุณอาจมองข้ามสิ่งที่สกปรกที่สุดในห้องไปนั่นคือรีโมททีวีไม่มีการฆ่าเชื้อหลังแขกเช็คเอาท์ใส่มันไว้ในถุงพลาสติกก่อนใช้ด้วยล่ะยังมีสิ่งสกปรกอื่นๆมากมายในห้องนั้นแต่เราจะพูดถึงทีหลัง
ทุกโรงแรมมีที่ที่แม่บ้านเก็บของที่ถูกลืมไว้สิ่งของที่ถูกลืมบ่อยที่สุดคือที่ชาร์จโทรศัพท์แต่ยังมีของที่น่าสนใจกว่านั้นอีกเช่นฟันปลอมลูกตาปลอมหรือแม้แต่กล่องที่เต็มไปด้วยนอนถ้าไม่มีใครมารับสมบัติประหลาดเหล่านี้หลังจากผ่านไป5หรือ10ปีใช่พวกเขาใจเย็นพอพนักงานทำความสะอาดจะจับฉลากกันเพื่อเอาของพวกนั้นโรงแรมหรูบางแห่งอาจมีกล้องซ่อนไว้เพื่อความปลอดภัยจุดที่พบบ่อยที่สุดคือช่องมองที่ประตูเพราะงั้นควรติดเทปกาวหรือดินน้ำมันไว้ด้วยแต่กล้องที่ซ่อนอยู่ในห้องนั้นไม่โอเคแน่ๆถ้าต้องการตรวจสอบห้องให้ปิดไฟเหนือศีรษะและเปิดกล้องหน้าโทรศัพท์ค่อยๆสแกนไปรอบห้องกล้องหน้าของคุณจะตรวจจับแสงอินฟราเรดได้จุดทั่วไปอยู่ใกล้เตียงและในห้องน้ำเพราะงั้นตรวจสอบพื้นที่เหล่านั้นอย่างละเอียดเจ้าของโรงแรมมักให้เพื่อนๆและครอบครัวเข้าพักฟรีคุณคงไม่รู้หรอกเพราะพวกเขามักจะออกไปก่อนเริ่มฤดูการท่องเที่ยวพนักงานและคนทำความสะอาดก็ได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างเหมือนกันพวกเขาได้ผ้าเช็ดตัวรองเท้าแตะเสื้อคลุมอาบน้ำและแชมพูแต่สิ่งที่คุณอาจไม่รู้ก็คือเครือโรงแรมไม่ว่าอะไรถ้าคุณเอาของออกจากห้องเครื่องเขียนอุปกรณ์อาบน้ำแก้วกาแฟร่มและอะไรก็ตามที่มีชื่อและโลโก้บนนั้นมันจะทำหน้าที่เป็นโฆษณาฟรีเมื่อคุณเอาของพวกนั้นไปใช้ผักผลไม้สีสดใสสวยงามที่อยู่ใกล้ทางเข้าร้านอาหารของโรงแรมไม่ได้เป็นเพียงการตกแต่งเท่านั้นแต่มันหลอกให้ร่างกายของคุณรู้สึกอิ่มก่อนที่คุณจะไปหยิบจานด้วยซ้ำคุณกินน้อยลงและบริษัทก็ประหยัดเงินพวกเขาอาจให้เจลอาบน้ำขวดพิเศษหรือเครื่องใช้ในห้องน้ำอื่นๆกับคุณแต่มีบางแห่งที่คิดเงินคุณไม่หยิบอาหารมากเกินไปที่บุฟเฟ่อาหารเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พ่อครัวต้องผิดหวังกับปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งโรงแรมบางแห่งในบางประเทศขอให้แขกจ่ายเงินสำหรับอาหารที่เหลือทิ้งบนโต๊ะของพวกเขาไม่มีโรงแรมไหนยอมบอกวิธีการรับส่วนลดสูงสุดสำหรับการเข้าพักของคุณเพราะงั้นถ้าคุณมีงบจำกัดให้จองหลังเวลา18นาฬิกานี่คือเวลาที่ฝ่ายขายพยายามขายการจองที่มีการยกเลิกไปในนาทีสุดท้ายนั่นมักจะหมายถึงการลดราคาลงบางครั้งลดถึงครึ่งนึงด้วยวันอาทิตย์แรกของเดือนเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเช็คอินคนที่ไปเที่ยวกลับไปแล้วนักเดินทางเพื่อธุรกิจยังมาไม่ถึงเพราะงั้นห้องพักที่ดีที่สุดส่วนใหญ่จะว่างเพื่อให้ได้ห้องที่ดีที่สุดให้ใช้บริการพิเศษที่เรียกว่า Roomingคุณดูทุกอย่างในโรงแรมและเลือกห้องที่คุณชอบมากที่สุดได้แค่ถามเรื่องนี้กับพนักงานต้อนรับพวกเขาจะไม่พูดถึงบริการฟรีอื่นๆเว้นแต่คุณจะถามมีที่ชาร์จโทรศัพท์ที่หนีบผมน้ำดื่มบรรจุขวดและเกมกระดานฟรีพวกเขายังเรียกรถรับส่งให้คุณจองตั๋วคอนเสิร์ตหรือตั๋วหนังและปลุกคุณในเวลาที่กำหนดด้วยโรงแรมปฏิเสธคุณเมื่อเช็คอินได้แม้ว่าคุณจะได้ชำระค่าโรงแรมล่วงหน้าแล้วก็ตามพวกเขายกเลิกการจองของคุณได้ถ้าคุณไม่มาก่อน 6:00 น.ถ้าคุณจะมาถึงช้ากว่านั้นให้โทรแจ้งพวกเขาล่วงหน้าแม้ว่าคุณจะมาถึงตรงเวลาแต่คุณก็อาจยังคงถูกปฏิเสธห้องพักได้มันมักจะเกิดขึ้นเมื่อโรงแรมถูกจองเกินห้องที่มีในกรณีนั้นพวกเขาอาจส่งคุณไปพักที่อื่นที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นคือเรื่องนี้อาจขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครหนุ่มโสดคู่รักและกลุ่มเพื่อนมักถูกเปลี่ยนโรงแรมก่อนครอบครัวหรือหญิงชราคนเดียวเพราะกลุ่มแรกมักจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าในเรื่องการย้ายโรงแรมโดยไม่คาดคิดก่อนที่คุณจะกระโจนไปที่มินิบาร์ให้ตรวจดูให้ดีเสียก่อนว่าเครื่องดื่มเหล่านั้นถูกปิดผนึกหรือเปล่าพนักงานโรงแรมบอกว่าเคยมีกรณีที่แขกดื่มเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไว้ให้เสร็จแล้วจึงเติมน้ำประปาลงในขวดเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินฉันไม่ได้บอกให้คุณทำนะเครือโรงแรมขนาดใหญ่มักจะมีพาหนะพิเศษเป็นของตัวเองเพื่อรับส่งแขกคนสำคัญหรือเพื่อการเดินทางรอบเมืองแท็กซี่ของพวกเขามักจะถูกกว่าแท็กซี่ในเมืองเพราะงั้นถ้าคุณอยากประหยัดเงินให้ตรวจสอบค่าบริการของพวกเขาที่แผนกต้อนรับแต่อย่าขอให้พนักงานต้อนรับแนะนำที่ที่คุณควรไปกินอาหารพนักงานโรงแรมจะแนะนำสถานที่ในท้องถิ่นที่จ่ายเงินเพื่อให้พวกเขาแนะนำแม้ว่าจะมีราคาแพงเกินไปและรสชาติไม่อร่อยก็ตามแขกไม่ได้จ่ายค่าห้องจริงๆหรอกแต่จ่ายค่าที่ตั้งของโรงแรมต่างหากระยะทางจากสนามบินชายหาดตัวเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจะทำให้ราคาแพงขึ้นใช่แม้ว่าโรงแรมจะไม่มีดาวเลยและสภาพภายในก็ไม่ค่อยดีนะคิดให้รอบคอบก่อนที่จะเอากุญแจให้พนักงานเพื่อบริการจอดรถมีหลายครั้งที่พนักงานโรงแรมเอารถราคาแพงไปขับเล่นและถ่ายคลิปด้วยส่วนรถของฉันหรอไม่หรอกคนดังอาจจะอยู่ในห้องข้างๆคุณก็ได้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เพราะพวกเขาใช้ชื่อปลอมเพื่อปกปิดตัวตนของพวกเขาสำหรับคนทั่วไปอย่างพวกเราก็ไม่อนุญาตให้ทำแบบนั้น
คุณขอห้องเดี่ยวพร้อมเตียงขนาดใหญ่และวิวชายหาดที่สวยงามแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับเป็นห้องที่มีเตียงขนาดเล็ก2เตียงและวิวกำแพงอิฐที่สวยงามมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่พวกเขาควรจะให้การชดเชยหรือบริการฟรีกับคุณเพื่อชดเชยส่วนต่างคุณต้องรู้สิทธิ์ของคุณในเรื่องนี้ถ้าผู้จัดการไม่ได้เสนอดูเซฟในห้องของคุณอาจไม่ปลอดภัยถ้าคุณมีของมีค่าให้ขอพนักงานต้อนรับว่าให้เอาของมีค่าใส่ไว้ในตู้เซฟหลักของโรงแรมดีกว่ามันมักจะปลอดภัยกว่ามากเนื่องจากพนักงานทุกคนเปิดไม่ได้แม้ว่าเก้าอี้และโซฟาในโรงแรมจะดูสะอาดแต่ให้รอจนกว่าคุณจะเห็นมันตอนส่องกล้องจุลทรรศน์ก่อนเถอะอย่านั่งบนเก้าอี้โดยไม่วางผ้าเช็ดตัวหรือผ้าห่มก่อนคุณไม่รู้หรอกว่าแขกก่อนหน้าเอาเท้ามาวางบนเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าและเท้าของพวกเขาก็สกปรกแน่ๆเพราะพรมของห้องนั้นไม่ค่อยได้ซักอาจจะปีละครั้งหรือน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำมาพูดถึงเรื่องนี้อย่าเดินเท้าเปล่าถ้าคุณใส่รองเท้าแตะหรือสวมรองเท้าอย่าลืมเอาใส่ในหมวกอาบน้ำเมื่อคุณเก็บพวกมันใส่กระเป๋าก่อนออกเดินทางเหมือนกับเตียงนั่นแหละก่อนที่คุณจะนอนให้รู้ด้วยว่าพนักงานทำความสะอาดอาจซักผ้าปูที่นอนเมื่อแขกเก่าออกไปแต่ไม่ได้ซักผ้าคลุมเตียงสวยๆพื้นใหญ่ที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคห้ามจับแก้วน้ำเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะเช็คแก้วแต่ก็อาจเป็นผ้าผืนเดียวกับที่ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวอื่นๆทำไมนะหรอก็เพราะพนักงานมีเวลาทำความสะอาดแต่ละห้องแค่ 20-30 นาทีพวกเขาเลยต้องรีบทำแต่ไม่ได้ทำจนทั่วสิ่งที่มักถูกมองข้ามคือสวิตช์ไฟมือจับประตูและลิ้นชักและที่น่าแปลกใจคือรีโมทซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกสัมผัสบ่อยที่สุดผู้เชี่ยวชาญพบว่าสิ่งของเหล่านี้มีเชื้อโรคอยู่พอๆกับโถส้วมวิธีแก้ปัญหาคือพกผ้าเช็ดทำความสะอาดต้านเชื้อแบคทีเรียจำนวนมากมาด้วยเสมอและถ้าคุณถามเรื่องแนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาดของโรงแรมอย่าลืมนะว่าการทำความสะอาดไม่ได้หมายความว่าการฆ่าเชื้อเลือกคำพูดของคุณอย่างชาญฉลาดและอย่าให้ผู้จัดการเจอช่องโหว่ล่ะคุณเคยสังเกตไหมว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนใดคนหนึ่งจะต้องซ่อนมือไว้ด้านหลังเวลาที่คุณเข้าไปในเครื่องบินพวกเขากำลังไขว้นิ้วเพื่อขอโชคดีหรือเปล่าไม่ในช่วงเวลานี้พวกเขากำลังนับผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องพวกเขามีเครื่องนับพิเศษอันเล็กๆสำหรับการนี้มันมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับความเลวร้ายของอาหารบนเครื่องบินอันที่จริงมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ประสาทรับรสของคุณพังเพราะอากาศแห้งอากาศแห้งทำให้น้ำลายในปากของคุณแห้งและทำให้ประสาทรับกลิ่นของคุณหมดความรู้สึกสิ่งนี้ช่วยในเรื่องของการรับรสได้ถึง 80%ดังนั้นบริษัทสายการบินจึงเพิ่มเครื่องเทศลงในอาหารมากขึ้นเพื่อให้คุณรู้สึกได้ถึงรสชาติเพราะความปั่นป่วนของอากาศเข็มขัดนิรภัยจึงมีตำแหน่งอยู่ที่ท้องเมื่อมันเกิดขึ้นเครื่องบินจะกระเด้งขึ้นและลงเข็มขัดคาดเอวจะรั้งคุณไว้ไม่ให้หัวชนกับเพดานเครื่องบินส่วนเข็มขัดนิรภัยตรงไหล่ที่อยู่ในรถนั้นป้องกันการชนในแนวนอนอย่างไรก็ตามพนักงานบนเครื่องบินนั้นมีเข็มขัดนิรภัยตรงไหล่ด้วยนั่นเป็นเพราะพวกเขามักจะนั่งหันหน้าเข้าหาผู้โดยสารเพื่อดูแลความเรียบร้อยในขณะที่ผู้โดยสารทุกคนนั่งหันไปทางเดียวกับที่เครื่องบินกำลังบินพนักงานบนเครื่องนั้นนั่งหันหลังหากเครื่องบินพุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วผู้โดยสารจะถูกดันเข้าหาที่นั่งส่วนพนักงานบนเครื่องบินจะถูกรั้งไว้ด้วยเข็มขัดตรงไหล่และเข็มขัดที่เอวแม้ว่าจะมีฟ้าผ่ากระทบเครื่องบินผู้โดยสารจะไม่รู้สึกถึงมันเครื่องบินทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยชั้นอลูมิเนียมที่นำกระแสไฟฟ้าโดยไม่ให้มันผ่านเข้าไปในเครื่องบินซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีสุดๆเลยล่ะส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์และถังเชื้อเพลิงทั้งหมดนั้นได้รับการติดตั้งระบบป้องกันเพิ่มเติมก่อนปล่อยเครื่องบินออกจากโรงงานการป้องกันทั้งหมดนี้จะถูกทดสอบโดยการจำลองฟ้าผ่าผู้โดยสารจำนวนมากมีอาการปวดหัวระหว่างเที่ยวบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเครื่องขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะคุณจะขึ้นไปถึงระดับความสูงที่สูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ในเวลาประมาณ10นาทีอากาศข้างบนนั้นบางเบาสมองของคุณได้รับออกซิเจนน้อยลงอย่างไรก็ตามการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือลูกอมก็สามารถช่วยได้นะสาเหตุหลักที่ทำให้ที่นั่งบนเครื่องบินนั้นอึดอัดเป็นเรื่องของกำไรสายการบินต้องการหาเงินเพิ่มดังนั้นพวกเขาจึงพยายามใส่ผู้โดยสารบนเครื่องบินให้ได้มากที่สุดด้วยเหตุนี้พื้นที่ระหว่างที่นั่งจึงน้อยมากแถวเพิ่มเติม2แถวในห้องโดยสารรองรับผู้โดยสารใหม่ได้ถึง12คนนอกจากนี้บริษัทต่างๆยังทำให้ที่นั่งเครื่องบินเบาขึ้นเพื่อใช้เชื้อเพลิงน้อยลงทำให้ที่นั่งมีขนาดเล็กลงและสะดวกสบายน้อยลงคุณสามารถรู้สึกหนาวในเครื่องบินได้แต่เมื่อเครื่องบินบินถึงระดับความสูงของมันสภาพจะคล้ายกับในทะเลทรายซาฮาราทั้งหมดนี้เป็นเพราะความชื้นที่ต่ำมากทุกๆชั่วโมงของการบินร่างกายของคุณจะสูญเสียของเหลวไปมากดังนั้นดื่มน้ำให้เพียงพอและให้เลือกเฉพาะน้ำขวดเท่านั้นหลายบริษัทไม่ฉายหนังเพราะอาจจะทำให้ผู้โดยสารเศร้าหรือสะเทือนอารมณ์ได้แม้ว่าหนังจะไม่มีเรื่องราวดราม่าที่มีตัวละครเล่นสมบทบาทก็ตามแต่ก็ยังทำให้ผู้โดยสารเจ็บปวดได้ประเด็นก็คือร่างกายของเราประสบกับความเครียด
แล้วเราจะมองทุกอย่างเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะระดับออกซิเจนที่น้อยลงนอกจากนี้เรายังนั่งอยู่ในที่ที่มีระดับความสูงมากและแถมก็ยังไกลจากบ้านมากด้วยสมองของเราจึงตระหนักว่าเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ความรู้สึกหมดหนทางนี้สามารถทำให้อารมณ์ของคนคนนึงดิ่งลงได้ดังนั้นบริษัทต่างๆจึงฉายเฉพาะหนังเชิงบวกและคอมเมดี้เท่านั้นผู้โดยสารบางคนบอกว่ารู้สึกไม่มีสมาธิระหว่างเที่ยวบินสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากขาดออกซิเจนดังนั้นจิตใจของคุณจึงไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็นะอย่าเพิ่งทำงานที่สำคัญหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญจะดีกว่านะกระจกตาของคุณเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ไม่มีเลือดวิธีเดียวที่พวกมันจะได้รับออกซิเจนคือจากอากาศดังนั้นสายตาที่แย่ลงและตาแห้งจึงเป็นปัญหาทั่วไปบนเครื่องบินและสำหรับทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือคุณจะต้องใช้ยาหยอดตาร่วมกับการเคี้ยวหมากฝรั่งด้วยการมองเห็นที่แย่ลงนั้นเป็นเหตุผลแรกที่ทำให้พนักงานบนเครื่องหรี่ไฟและขอให้คุณเปิดหน้าต่างในระหว่างการบินขึ้นและลงจอดในตอนกลางคืนตาของคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับความมืดเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินเหตุผลที่2ก็คือพนักงานบนเครื่องจะต้องสามารถมองออกไปนอกหน้าต่างได้มีทฤษฎีที่ว่าขนและผมยาวเร็วขึ้นระหว่างเที่ยวบินบางคนสังเกตว่ามีตอเล็กๆปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาหลังจากเที่ยวบินแม้ว่าพวกเขาจะโกนหนวด 2-3 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินก็ตามอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันบางคนบอกว่าความดันในห้องโดยสารอุณหภูมิที่ต่ำกว่าหรือแม้แต่ระดับความเครียดที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถเร่งการเจริญเติบโตของพวกมันได้หากคุณประสบกับความเครียดและรู้สึกประหม่าทันทีหลังจากที่ก้าวขึ้นเครื่องบินทางออกที่ดีที่สุดของคุณคือการออกกำลังกายสักเล็กน้อยให้ไปที่ยิมหรือทำสควอทก่อนขึ้นเครื่องเพื่อป้องกันความเครียดนอกจากนี้การออกกำลังกายที่ดีจะช่วยชดเชยการที่คุณนั่งเฉยๆบนเครื่องบินหลายชั่วโมงสายการบินมีการส่งกระเป๋าไปผิดที่หลายล้านใบต่อปีและสาเหตุที่สัมภาระสูญหายไปเกือบครึ่งนึงนั้นมาจากการต่อเครื่องพวกเขาอาจจะไม่ทันได้รับกระเป๋าเดินทางของคุณเพียงเพราะไม่มีเวลาเครื่องบินสามารถบินออกไปได้ก่อนที่เครื่องขนถ่ายสัมภาระจะขนของของคุณไปไว้บนเครื่องบินเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นพวกมันอาจจะขนกระเป๋าเหล่านี้ไปยังเที่ยวบินอื่นและเมื่อกระเป๋าของคุณไปผิดที่ผู้โดยสารคนอื่นอาจจะหยิบมันไปโดยไม่ได้ตั้งใจหากคุณต้องการหากระเป๋าเดินทางที่สูญหายโดยเร็วให้ถ่ายรูปกระเป๋าไว้ล่วงหน้าก่อนและแสดงให้เจ้าหน้าที่สนามบินดูคุณยังสามารถซื้อเครื่องติดตาม GPS แบบพิเศษและใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางของคุณได้มันจะใช้งานได้6วันและคุณสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อค้นหากระเป๋าเดินทางได้ทุกที่เจ้าหน้าที่สนามบินจะนำสัมภาระที่ไม่มีเจ้าของไปยังศูนย์พิเศษหากเจ้าของไม่ปรากฏตัวภายใน3เดือนสิ่งของในกระเป๋าจะถูกนำไปขายในร้านค้าเฉพาะและที่นั่นคุณสามารถหาเสื้อผ้าเครื่องประดับและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้และแน่นอนว่าทั้งหมดนี้มาพร้อมกับส่วนลดจุกๆเลยล่ะเสียงดังที่คุณได้ยินหลังจากขึ้นเครื่องไม่ใช่ท้องของผมนะแต่มันเป็นสัมภาระที่ถูกบรรทุกขึ้นเครื่องบินช่องเก็บของอยู่ใต้ห้องโดยสารของเครื่องบินดังนั้นจึงมีเสียงที่ค่อนข้างดังยางล้อเครื่องบินสามารถรับแรงกดได้มากกว่าที่ตัวเครื่องบินส่งแรงกดไปยังล้อระหว่างลงจอด 4-5 เท่าล้อโลหะมีโอกาสแตกหักมากกว่ายางนักบินมักจะได้กินอาหารที่แตกต่างกันนี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงของอาหารเป็นพิษและนั่นทำให้เที่ยวบินยังคงไปได้สวยหากนักบินคนใดคนหนึ่งรู้สึกแย่เพราะเบริโต้ไม่สดแต่หากนักบินคนที่2กินเบริโต้แบบเดียวกันนั่นอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้หน้ากากออกซิเจนจะหย่อนลงมาเมื่อความกดอากาศเปลี่ยนแปลงที่ความสูงระดับนึงอากาศในห้องโดยสารอาจจะน้อยลงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารรู้สึกแบบนั้นพวกเขาควรสวมหน้ากากออกซิเจนไว้เมื่อนักบินลงสู่ระดับความสูงที่ปลอดภัยคุณก็จะสามารถหายใจได้โดยไม่ต้องสวมหน้ากากอีกครั้งอย่างไรก็ตามหน้ากากจะมีออกซิเจนเพียงพอประมาณ15นาทีแต่เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับนักบินที่จะลงไปยังระดับความสูงที่ปลอดภัยซึ่งผู้โดยสารสามารถหายใจได้ปีกของเครื่องบินโดยสารส่วนใหญ่จะอยู่ด้านล่างของเครื่องบินที่มันถูกสร้างขึ้นมาแบบนี้ก็เพราะเครื่องยนต์มันควรถูกติดตั้งที่ใต้ปีกล่างเพราะอยู่ใกล้พื้นและซ่อมแซมง่ายกว่าอีกเหตุผลหนึ่งก็คือปีกควรจะมีส่วนอย่างมากในเรื่องความคล่องตัวเกี่ยวกับลมระหว่างการลงจอดที่ไม่ดีและถ้าเครื่องบินตกลงไปในน้ำปีกก็จะกลายเป็นเหมือนชูชีพช่วยชีวิตถังเชื้อเพลิงที่ติดตั้งในปีกจะว่างเปล่าหลังจากเที่ยวบินแถมยังช่วยให้มันอยู่บนน้ำได้อีกด้วยปีกของเครื่องบินขนส่งสินค้าตั้งอยู่ที่ด้านบนเพื่อให้ง่ายต่อการบรรทุกสินค้าเนื่องจากตัวเครื่องอยู่ใกล้กับพื้นมากนอกจากนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้มีเศษขยะเข้าไปในเครื่องยนต์ในกรณีที่สนามบินไม่สะอาดบวกกับตำแหน่งปีกนี้มีความต้านทานอากาศพลศาสตร์น้อยลงระหว่างการบิน
สามเหลี่ยมเล็กๆบนผนังเครื่องบินเป็นป้ายพิเศษสำหรับพนักงานบนเครื่องบินสามเหลี่ยมทำเครื่องหมายให้หน้าต่างพิเศษคุณสามารถดูไฟบอกสัญญาณที่กระพริบได้จากหน้าต่างเหล่านี้มันเป็นสัญญาณว่าล้อลงจอดกำลังถูกเก็บและส่วนที่เรียกว่าแฟลปนั้นถูกปิดแต่สำหรับผู้โดยสารทั่วไปนี่เป็นที่ที่มองเห็นวิวปีกเครื่องบินได้ดีที่สุดความปั่นป่วนเป็นเรื่องปกติระหว่างเที่ยวบินแต่โดยปกติแล้วผู้โดยสารส่วนใหญ่มักไม่รู้สึกถึงมันแต่ความปั่นป่วนที่รุนแรงนั้นหายากอย่างไรก็ตามความปั่นป่วนเป็นเพียงอากาศร้อนและเย็นที่ส่งผลต่อเครื่องบินเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นลองจินตนาการถึงบอลลูนขนาดใหญ่ที่ผู้คนนั่งบนนั้นดูจำเครื่องพ่นไฟที่ติดตั้งไว้ใต้บอลลูนได้ไหมมันทำให้อากาศร้อนขึ้นและอากาศร้อนก็ยกบอลลูนขึ้นดังนั้นความปั่นป่วนจึงเป็นลมร้อนที่เกิดจากธรรมชาติและทำให้เกิดสิ่งเดียวกันกับเครื่องบินเหมือนกับที่ทำกับบอลลูนนอกจากนี้ความปั่นป่วนอาจเกิดขึ้นได้หากเครื่องบินอยู่ใต้กระแสลมร้อนที่เครื่องบินลำอื่นทิ้งไว้สนามบินเป็นสถานที่ที่มีคนเข้าออกมากที่สุดและในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ลึกลับที่สุดด้วยมาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นเบื้องหลังและสนามบินซ่อนความลับอะไรบ้างที่สนามบินบางแห่งจะมีบุคคลพิเศษที่เรียกว่าโปรไฟเลอร์คนเหล่านี้ใช้โปรแกรมพิเศษที่เรียกว่าสปอตเพื่อทำการคัดกรองผู้โดยสารโดยเทคนิคการสังเกตพวกเขาวิเคราะห์การเรียนแบบท่าทางและพฤติกรรมของคุณเพื่อตรวจจับบุคคลน่าสงสัยงานของพวกเขาคือการสังเกตสัญญาณต่างๆของความวิตกกังวลผู้คนเลียริมฝีปากเกาหรือมองไปรอบๆถ้าโปรไฟเลอร์สังเกตเห็นบุคคลทำท่าทางผิดปกติพวกเขาก็เชิญบุคคลนั้นไปสอบถามได้พวกเขาจะพูดคุยกับบุคคลนั้นและพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขาและยืนยันว่าพวกเขาน่าสงสัยหรือไม่เจ้าหน้าที่สนามบินอาจเฝ้าดูคุณตลอดทางตั้งแต่จุดตรวจความปลอดภัยจนถึงประตูขึ้นเครื่องสนามบินบางแห่งมีเครื่องสแกนจดจำใบหน้าที่ติดตามคุณได้ง่ายๆมีการติดตั้งซอฟต์แวร์พิเศษที่เปรียบเทียบใบหน้าของผู้โดยสารกับ ID ของพวกเขาโปรดทราบว่าถ้าคุณไม่ชาร์จแล็ปท็อปก่อนขึ้นเครื่องแล็ปท็อปก็อาจถูกยึดได้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินจะขอให้คุณเปิดเครื่องถ้าคุณเปิดไม่ได้พวกเขาก็จะเอาอุปกรณ์ของคุณไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าแล็ปท็อปไม่ได้ถูกดัดแปลงหรือแก้ไขในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างเที่ยวบินการเก็บแปลงไฟฟ้าไว้ในสัมภาระที่เช็คอินอาจทำให้คุณเดือดร้อนได้แปลงบางยี่ห้อมีแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ภายในและสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงบนท้องฟ้าได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ควรใส่แปลงไฟฟ้าไว้ในกระเป๋าโหลดใต้เครื่องแต่คุณได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้แต่ถ้าอุปกรณ์ของคุณใช้แบตเตอรี่ AA คุณใส่ไว้ได้ทุกที่ที่คุณต้องการใครก็ตามที่เคยเดินทางโดยเครื่องบินย่อมรู้เกี่ยวกับกฎห้ามนำของเหลวขึ้นเครื่องแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่ากฎนี้ใช้กับเนยถั่วยาสีฟันครีมโลชั่นเครื่องสำอางเหลวโคมไฟลาวาลูกโลหิมะยาบางชนิดผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายและแม้แต่เจลใส่รองเท้าเอาล่ะออกไปข้างนอกสักพักแล้วดูจุดลงจอดพวกนั้นกันสนามบินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนมากจากบริษัทสายการบินสำหรับการลงจอดในรันเวย์ในบางวันและบางเวลาแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือซื้อและขายจุดลงจอดได้ตัวอย่างเช่นในปี2016โอมานแอร์จ่ายเงินให้แอร์ฟรานประมาณ 2,500 ล้านบาทสำหรับช่วงเวลาการลงจอดที่สนามบินลอนดอนฮีทโธรในตอนเช้าตรู่คุณคงสังเกตเห็นว่าค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มในช่วง10ปีที่ผ่านมานั่นเป็นเพราะราคาการลงจอดที่สูงมากพนักงานอำนวยการบินไม่ได้แค่ควบคุมเครื่องบินบนท้องฟ้าอย่างที่คุณมักเห็นในภาพยนตร์เท่านั้นแต่พวกเขายังดูแลการเคลื่อนไหวของพวกเขาบนผืนดินอีกด้วยและพวกเขายังควบคุมแสงบนรันเวย์การควบคุมจราจรทางอากาศมี3ประเภทได้แก่ระหว่างเส้นทางปลายทางและหอควบคุมพนักงานอำนวยการบินแต่ละคนมีพื้นที่รับผิดชอบของตนเองพนักงานอำนวยการบิน1คนมีจอภาพประมาณ5จอและข้อมูลบนจอภาพจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากจอภาพจะแสดงสภาพอากาศและข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินลำอื่นคุณรู้ว่ามันเป็นยังไงคุณมาถึงจุดตรวจรักษาความปลอดภัยและจู่ๆก็ปรากฏว่าคุณมีสิ่งของต้องห้ามในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องแต่ไม่ต้องกังวลคุณยังมีโอกาสรักษามีดพกเล่มโปรดของคุณได้ที่สนามบินบางแห่งมีบริการไปรษณีย์ในสนามบินและคุณอาจมีโอกาสส่งสิ่งของของคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่คุณให้ไว้แต่ค่าส่งทางไปรษณีย์ค่อนข้างสูงนอกจากนี้สิ่งของบางอย่างเป็นของต้องห้ามและบริการไปรษณีย์จะไม่จัดส่งให้สนามบินอาจกำลังขายสัมภาระที่สูญหายของคุณอยู่ตอนนี้แต่ฉันไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้กระเป๋าเดินทางของคุณที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่นคืนแต่ก็เป็นไปได้ที่คุณอาจจะไม่ได้เห็นมันอีกในกรณีนี้สนามบินมีสิทธิ์ที่ขายสิ่งของที่อยู่ผิดที่ของคุณในการประมูลสนามบินส่วนใหญ่ขายกระเป๋าหายเป็นประจำทุกปีหลังจากจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วคุณก็ประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้ากระเป๋าและสิ่งอื่นๆได้
ขณะบินคุณอาจมีคนดังอยู่บนเครื่องแต่คุณจะไม่มีทางรู้สนามบินขนาดใหญ่มีขั้นตอนการเช็คอินและการรักษาความปลอดภัยแยกต่างหากสำหรับคนดังพวกเขามักจะขึ้นเครื่องบินโดยตรงผ่านประตูที่ซ่อนอยู่ซึ่งอยู่ข้างสะพานเทียบเครื่องบินสายการบินบางแห่งยังใช้รถเท่ๆเพื่อรับส่งผู้โดยสาร VIP จากอาคารผู้โดยสารไปยังเครื่องบินด้วยในขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ก็มาถึงสนามบินก่อนเวลาและกิจกรรมยอดนิยมระหว่างรอขึ้นเครื่องคือการเดินเล่นในเขตปลอดภาษีและแม้ว่าผู้คนไม่ได้วางแผนที่จะซื้ออะไรที่นั่นแต่สินค้าต่างๆก็จบลงในตะกร้าสินค้าของพวกเขานั่นเป็นเพราะสนามบินหลายแห่งได้รับการออกแบบในลักษณะพิเศษที่ทำให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจฉันกำลังพูดถึงหน้าต่างบานใหญ่ไฟส่องสว่างเก้าอี้นวดและพื้นที่นั่งเล่นแสนสบายและจากสถิติแล้วผู้โดยสารที่สงบมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินมากขึ้น 10% ในสินค้าปลีกสินค้าปลอดภาษีและอาหารนักออกแบบใช้ความคิดอย่างมากในการวางผังสนามบินมันช่วยให้นักเดินทางได้อย่างราบรื่นและประเด็นหลักที่นี่คือการนำทางที่ง่ายที่ป้องกันไม่ให้ผู้คนหลงทางซึ่งทำได้โดยการออกแบบที่ละเอียดอ่อนแต่มีประสิทธิภาพมากและการให้โซนปลอดภาษีระหว่างจุดตรวจรักษาความปลอดภัยและประตูทางออกขึ้นเครื่องก็เป็นหนึ่งในนั้นมันควรจะช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังจากผ่านด่านตรวจความปลอดภัยและนำคุณไปยังที่ที่คุณต้องไปแต่ถ้าพูดถึงร้านอาหารเชฟคนดังที่สนามบินอาจจะไม่ดีเท่าถ้าคุณไปกินที่ร้านจริงไม่ใช่เป็นเพราะเชฟเองแต่เพราะมีบริษัทร้านอาหารที่รับผิดชอบร้านในสนามบินสาเหตุข้อหนึ่งคือการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดอย่างมากในการจะส่งสินค้ามาที่สนามบินซึ่งรวมถึงอาหารด้วยคุณอาจจะยังได้กินอาหารดีๆอยู่แต่มันจะไม่เหมือนกันตอนนี้ฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับอีกวิธีหนึ่งที่สนามบินลวงคุณให้ใช้เงินพวกเขาให้คุณเดินผ่านร้านค้าปลอดภาษีที่ดูสว่างสดใสทันทีหลังจากผ่านด่านตรวจรักษาความปลอดภัยแต่ที่น่าสงสัยที่สุดคือทางเดินผ่านร้านค้าดังกล่าวมักจะเบี่ยงไปทางซ้ายพวกเขาทำแบบนั้นเพราะคนส่วนใหญ่ถนัดขวาซึ่งหมายความว่าพวกเขาใช้แขนขวาลากกระเป๋าและมักจะมองไปทางขวาขณะเดินผ่านร้านค้าและโซนปลอดภาษีที่เบี่ยงไปทางซ้ายทำให้มีพื้นที่ทางขวามากขึ้นซึ่งเป็นจุดที่ผู้โดยสารมักจะมองคุณเคยสังเกตไหมว่าสนามบินมีกระจกกี่บานกระจกถูกติดตั้งไว้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้สนามบินดูใหญ่ขึ้นและสร้างภาพลวงตาของพื้นที่ที่มากขึ้นสิ่งนี้จะช่วยลดความรู้สึกกลัวที่แคบและทำให้ประสบการณ์ที่สนามบินสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับนักเดินทางถ้าคุณมีโอกาสอย่าแลกเงินสดที่สนามบินเพราะคุณจะไม่มีทางได้อัตราแลกเปลี่ยนดีๆที่นั่นคนที่ไม่ได้ซื้อสกุลเงินท้องถิ่นล่วงหน้าก็สั่งซื้อออนไลน์และรับที่สนามบินได้บางบริษัทแค่ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมงสำหรับการสั่งซื้อเงินหรืออาจดีกว่าถ้าใช้ตู้ ATM เพื่อถอนเงินสดที่ปลายทางของคุณตอนนี้คุณเคยใส่ใจกับรหัสสนามบินไหมรหัสที่ใช้บ่อยที่สุดคือรหัส3ตัวอักษรแต่ทำไมต้องมี3ตัวย้อนกลับไปในทศวรรษที่1930ในสหรัฐอเมริกานักบินใช้รหัสเมือง2ตัวอักษรของบริการสภาพอากาศแห่งชาติเพื่ออ้างถึงสนามบินแต่ในไม่ช้าจำนวนสนามบินในประเทศก็เกินจำนวนรหัสดังกล่าวนั่นเป็นสาเหตุที่สายการบินขยายระบบนี้โดยเพิ่มตัวอักษรตัวที่3ด้วยปกติจะเป็น X นั่นเป็นวิธีที่ LA Los Angeles กลายเป็น LAXแม้ว่าจะไม่ควรมีสนามบิน2แห่งที่ใช้รหัสเดียวกันแต่รหัสเหล่านี้บางรหัสก็ดูคล้ายกันจนคุณเข้าใจผิดได้ง่ายๆตัวอย่างเช่นดูที่สนามบินที่มีรหัส CGP ในบังคลาเทศสิและนี่เรามี CPG ซึ่งเป็นรหัสของสนามบินในอาร์เจนตินามันง่ายจนน่าเป็นห่วงที่จะบินไปยังที่ที่ผิดเพราะงั้นก็รับกระแสอากาศปั่นป่วนเกิดจากการหมุนเวียนของอากาศอย่างกระทันหันและไม่มีอะไรต้องกลัวแต่ได้ความรู้ง่ายๆนั้นไม่ช่วยคุณก็ลองดูการแสดงภาพประกอบจากนักบินกันใส่ผ้าเช็ดปากชิ้นเล็กๆลงในเยลลี่ผ้าเช็ดปากคือเครื่องบินและล้อมรอบด้วยเยลลี่ไม่ใช่สิความกดอากาศถ้าคุณแตะเจลลี่ผ้าเช็ดปากจะไม่ตกไปไหนมันจะเริ่มเคลื่อนไหวเล็กน้อยภายในเยลลี่เมื่อเครื่องบินไปถึงระดับความสูงมากก็ดูเหมือนว่าเสียงเครื่องยนต์จะหายไปโดยสิ้นเชิงไม่ต้องห่วงเครื่องยนต์ยังทำงานได้ดีมันจะเงียบกว่าตอนเครื่องขึ้นมากเพราะตอนนี้มีแรงขับน้อยลงอากาศบางลงและเครื่องบินต้องการพลังงานน้อยลงเพื่อรักษาระดับความสูงไว้ถ้านักบินให้เครื่องยนต์อยู่ที่จุดแต่ระดับก็แสดงว่าคุณกำลังเดินทางเกินความเร็วของเสียงและนั่นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนรูเล็กๆที่คุณเห็นที่ด้านหลังหางเครื่องบินนั้นเป็นส่วนหนึ่งของยูนิตพลังงานเสริมมีไว้เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าของเครื่องบินรวมทั้งไฟระบบนำทางเครื่องทำความร้อนและแอร์ยูนิตพลังงานเปิดใช้งานเมื่อเครื่องบินอยู่บนรันเวย์มันไม่ได้ให้พลังงานที่สมบูรณ์กับเครื่องบินเมื่อเครื่องยนต์ของเครื่องบินเปิดยูนิตจะปิดการทำงานและจะเปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อเครื่องบินลงจอดที่ปลายทางกังหันอยู่ใต้ปีกเพราะมันราคาถูกเร็วขึ้นและง่ายต่อการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์พวกมันเคยอยู่ที่หางแต่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงและใช้เวลาในการซ่อมแซมมากขึ้นเมื่อพวกเขาเริ่มติดตั้งเครื่องยนต์ใต้ปีกราคาตั๋วก็ลดลงเมื่อนั่งในแถวทางออกของเครื่องบินส่วนใหญ่
คุณต้องดึงม่านหน้าต่างขึ้นไม่ใช่ดึงลงเพื่อปิดซึ่งแตกต่างจากที่นั่งอื่นๆมันได้รับการออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยทางออกตรงปีกมีอยู่เพื่อช่วยให้คนออกจากเครื่องบินได้อย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉินประตูทางออกที่มีหน้าต่างบางส่วนติดอยู่กับเครื่องบินและบางส่วนมาจากลำตัวเครื่องแต่พวกมันต่างก็มีที่จับฉุกเฉินที่ด้านบนของแผงคุณเปิดประตูไม่ได้ถ้าไม่มีมันมีที่จับอีกอันที่ด้านนอกของเครื่องบินหน่วยกู้ภัยไว้ใช้เปิดประตูจากด้านนอกเนื่องจากที่จับนี้จึงไม่มีที่ว่างให้ดึงม่านขึ้นเหนือหน้าต่างแต่มีที่ว่างเกินพอที่ใต้หน้าต่างฟังดูสมเหตุสมผลสำหรับฉันนะคุณยกที่วางแขนขวาขึ้นได้จริงๆเมื่อนั่งที่นั่งริมทางเดินตัวล็อกอยู่ด้านล่างของที่วางแขนไม่ใช่ปุ่มแต่เป็นคันโยกใกล้กับด้านหลังเบาะนั่งคุณดึงเพื่อให้ผู้โดยสารท่านอื่นเดินเข้าไปยังที่นั่งได้เคล็ดลับเดียวกันนี้ใช้ได้กับที่พักแขนด้านซ้ายของที่นั่งริมหน้าต่างด้วยคุณยกขึ้นเพื่อพิงหน้าต่างได้อย่าลืมกดที่วางแขนกลับมาในระหว่างการบินขึ้นและลงจอดเพื่อความปลอดภัยเครื่องบินมักใช้ที่ลากจูงขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพในบริเวณสนามบินเมื่อต้องการดึงเครื่องบินออกจากจุดจอดแต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องบินถอยหลังเองไม่ได้ในการทำเช่นนั้นจำเป็นต้องใช้แรงขับย้อนกลับและกระแสลมแรงจากมันจะดึงเศษเล็กเศษน้อยเข้าไปในเครื่องยนต์หรือสร้างความเสียหายให้กับยานพาหนะภาคพื้นดินประตูหรือลูกเรือภาคพื้นดินนอกจากนี้ยังจะใช้เชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากแล้วก็มีเสียงดังมากด้วยและนักบินก็ไม่มีกระจกมองหลังเหมือนคนขับรถเพราะงั้นก็เลยมองไม่เห็นด้านหลังตอนนี้คุณก็เข้าใจแล้วว่าทำไมกระบวนการเสี่ยงนี้จึงถูกห้ามที่สนามบินพวกเขาทำให้ปีกเครื่องบินราบเรียบเพื่อให้อากาศไหลเวียนไปทั่วพื้นผิวได้ง่ายและลดแรงต้านระหว่างการบินตะขอสีเหลืองนูนพวกนั้นไม่ได้ทำให้อากาศพลศาสตร์แย่ลงหรอก็จริงอยู่แต่จำเป็นสำหรับความปลอดภัยของคุณลองนึกภาพเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินในทะเลเครื่องบินถลายไปบนน้ำจากนั้นเรือกู้ภัยก็มาถึงเพื่ออพยพผู้โดยสารก่อนที่ประตูจะเปิดสไลด์อพยพจะพองออกผู้โดยสารต้องเดินบนปีกแล้วเคลื่อนลงมาตามสไลด์แต่น้ำทำให้ผิวปีกลื่นดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ใครตกลงมาเจ้าหน้าที่จึงติดตั้งเชือกกู้ภัยพวกเขาติดปลายข้างหนึ่งไว้ที่ประตูปลายอีกข้างหนึ่งติดกับขอบปีกสอดผ่านตะขอเหล่านี้ในระหว่างการอพยพผู้คนจะจับสายเคเบิลนี้ไว้เหมือนราวบันไดพวกเขายังผูกเรือกู้ภัยกับปีกด้วยเชือกและตะขอเหล่านี้เพื่อไม่ให้ทะเลพัดพาผู้คนไปไกลจากเครื่องบินได้ด้วยเมื่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเดินผ่านห้องโดยสารระหว่างเที่ยวบินพวกเขามักจะแตะชั้นบนเหนือที่นั่งไม่พวกเขาไม่ได้ตรวจสอบว่าช่องเก็บสัมภาระนั้นปิดอยู่หรือเปล่ามีที่จับที่ซ่อนอยู่ที่ด้านล่างของช่องเหล่านี้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจับมันไว้เพื่อไม่ให้ล้มมันค่อนข้างสะดวกเพราะพวกเขาไม่ต้องสัมผัสที่นั่งแล้วรบกวนผู้โดยสารเมื่อเคลื่อนที่ไปในห้องโดยสารคุณเคยสังเกตไฟกระพริบในห้องโดยสารก่อนขึ้นเครื่องหรือเปล่ามันปลอดภัย 100% จะเกิดขึ้นเมื่อนักบินตัดการเชื่อมต่อเครื่องบินจากแหล่งจ่ายไฟของสนามบินแล้วก็เปลี่ยนไปใช้แหล่งจ่ายไฟบนเครื่องแทนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้อาจทำให้เกิดการกระพริบผู้โดยสารขึ้นเครื่องจากด้านซ้ายเสมอนั่นเป็นเพราะกัปตันนั่งอยู่ฝั่งนั้นของห้องโดยสารวิธีนี้ง่ายกว่าสำหรับกัปตันในการจัดแนวระนาบของเครื่องบินกับสะพานเชื่อมของเทอร์มินอลนอกจากนี้เครื่องบินยังเติมน้ำมันและบรรจุสัมภาระไว้ทางด้านขวาเมื่อผู้โดยสารขึ้นเครื่องจากด้านซ้ายลูกเรือจะทำงานได้โดยไม่ถูกรบกวนคุณอาจสังเกตเห็นสามเหลี่ยมสีดำบนผนังเหนือที่นั่งสำหรับคุณในฐานะผู้โดยสารพวกมันอาจช่วยระบุที่นั่งที่เห็นวิวปีกที่ดีที่สุดซึ่งคุณถ่ายภาพเที่ยวบินที่สวยงามที่สุดได้แต่ว่าสามเหลี่ยมไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะเหตุผลนี้แน่นอนลูกเรือตรวจสอบสภาพของเครื่องบินผ่านหน้าต่างใต้สัญลักษณ์เหล่านี้ในกรณีที่ปีกเย็นจนแข็งเครื่องยนต์ลุกไหม้หรือนักบินได้รับสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติลูกเรือจะรีบไปที่สามเหลี่ยมและประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วเสียงกระดิ่งลึกลับที่คุณได้ยินระหว่างเที่ยวบินเป็นภาษาลับที่ลูกเรือใช้ในการสื่อสารระหว่างกันเสียงกระดิ่งที่คุณได้ยินหลังจากเครื่องขึ้นไม่นานจะแจ้งลูกเรือว่าล้อลงจอดกำลังหดกลับเสียงกระดิ่งครั้งเดียวระหว่างเที่ยวบินเป็นสัญญาณว่าผู้โดยสารคนหนึ่งต้องการความช่วยเหลือจากลูกเรือเมื่อพวกเขากำลังเสิร์ฟอาหารและอาหารหรือเครื่องดื่มหมดพวกเขาจะขอให้เพื่อนร่วมงานเอามาให้ได้โดยใช้คำสั่งผสมเสียงสูงและต่ำเสียงต่ำ3ครั้งหมายถึงกระแสอากาศปั่นป่วนรุนแรงกำลังใกล้เข้ามาลูกเรือจำเป็นต้องรัดเข็มขัดเข็มขัดนิรภัยบนเครื่องบินมีจุดประสงค์ที่แตกต่างไปจากแนวรถของคุณเล็กน้อยเข็มขัดในรถปกป้องคุณจากการถูกชนในแนวนอนเมื่อเครื่องบินผ่านกระแสอากาศปั่นป่วนมันจะสั่นขึ้นและลงเข็มขัดคาดเอวจะช่วยให้คุณไม่กระแทกเพดานโต๊ะถาดหัวเข็มขัดนิรภัยและที่จับประตูห้องน้ำเป็นแหล่งที่อยู่หลักของแบคทีเรียแต่กระเป๋าหน้าที่นั่งก็ไม่ได้สะอาดเลยผู้โดยสารทิ้งทิชชู่ที่ใช้แล้วหรือทิชชู่เปียกเอาไว้ที่นั่นหลังจากเช็ดน้ำมูกหรือไอจาม
มันยังกลายเป็นที่อยู่ของขยะประเภทอื่นๆด้วยแม้จะทิ้งขยะไปแล้วแต่แบคทีเรียก็ยังอยู่ในกระเป๋าหน้าที่นั่งนี้ผู้โดยสารคนต่อไปกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของพวกมันแหละความร้อนจัดเป็นหนึ่งในสภาพอากาศที่อาจทำให้เครื่องบินบินขึ้นไม่ได้เครื่องบินบินได้โดยการสร้างแรงยกด้วยปีกอากาศใต้ปีกจะยกเครื่องบินขึ้นในสภาพอากาศที่ร้อนจัดเครื่องบินสร้างแรงยกไม่ได้มากขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะอากาศร้อนขยายตัวและมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศเย็นเครื่องบินอาจจะบินขึ้นลงได้ยากมากเมื่อมีแรงยกน้อยอิเล็กทรอนิกส์ไม่น่าจะตอบสนองต่อความร้อนหรือความชื้นสูงได้ดีแล้วระบบปรับอากาศอาจล่มเครื่องบินไอพ่นขนาดเล็กทำงานไม่ได้ที่อุณหภูมิสูงกว่า48องศาเซลเซียสเครื่องบิน Airbus และ Boeing ที่ใหญ่กว่านั้นทำงานได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิต่ำกว่า52องศาเซลเซียสคุณกำลังทานอาหารอยู่ในปารีสมีซุปหัวหอมฝรั่งเศสและดับเบิ้ลช็อกโกแลตซูเฟ่โอเคกลับมาพูดปกติดีกว่าบริกรเข้ามาถามว่าอาหารของคุณเป็นยังไงบ้างและคุณก็แสดงสีหน้าพึงพอใจและทำท่าโอเคให้คุณคาดหวังจะได้เห็นความสุขบนใบหน้าของพนักงานเสิร์ฟแต่เขากลับมองคุณอย่างโกรธเคืองปรากฏว่าการทำวงกลมด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือไม่ได้หมายความว่าโอเคในบางประเทศในฝรั่งเศสหมายถึงศูนย์หรือไร้ค่าแทนที่จะยกย่องว่าอาหารอร่อยคุณกลับบอกว่ามันไร้ค่าอุ๊ยในเวเนซุเอลาตุรกีและบราซิลคุณก็ไม่ควรใช้การทำมือแบบนี้เช่นกันในประเทศเหล่านี้มันเป็นสัญญาณที่จะทำให้ทุกคนที่เห็นไม่พอใจแค่นั่นแหละแค่ยิ้มกว้างที่สุดให้พวกเขาแล้วรอจนกว่าคุณจะกินอาหารที่อยู่ในปากของคุณเสร็จเพื่อแสดงความขอบคุณอย่างเหมาะสมทั่วโลกต่างมองว่าการยกนิ้วโป้งให้เป็นเรื่องดีมันเป็นการแสดงออกถึงความชอบที่คุณมีต่อบางสิ่งบางอย่างและทุกอย่างก็โอเคดีในบางพื้นที่ของอิตาลีแอฟริกาตะวันตกอิหร่านและกรีซมันกลับเป็นท่าทางที่ก้าวร้าวอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อไปมาเลเซียคุณใช้การทำมือแบบนี้เพื่อชี้ไปที่สิ่งต่างๆเพราะงั้นในครั้งต่อไปที่คุณกำลังพยายามโบกรถในประเทศเหล่านี้คุณไม่ควรยื่นนิ้วโป้งออกไปเพื่อเรียกรถนะเพราะอาจไม่มีคนรับคุณเลยการพยายามยกมือขอ2หรือชู2นิ้วให้ใครสักคนในสหราชอาณาจักรออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์นั้นเป็นเรื่องปกติตราบเท่าที่คุณไม่ได้หันมือผิดทางถ้าทำท่าทางนี้ผิดก็เท่ากับว่าคุณกำลังส่งสัญญาณมือที่ไม่เหมาะสมซึ่งคงไม่ช่วยให้คุณหาเพื่อนได้มากนักหรอกเพราะงั้นอย่าลืมดูให้แน่ใจว่าเมื่อคุณยกนิ้วชี้และนิ้วกลางขึ้นเป็นรูปตัว V ฝ่ามือของคุณจะหันออกไปด้านนอกและคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีแน่นอนการโค้งคำนับใช้กันมากในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเพื่อทักทายกันและเพื่อทักทายแขกยิ่งก้มต่ำเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับความเคารพมากขึ้นเท่านั้นโชคดีที่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้คาดหวังให้ชาวต่างชาติเข้าใจมารยาทในการโค้งคำนับในทันทีโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะยอมรับการจับมือหรือการพยักหน้าแต่การทำความคุ้นเคยและฝึกฝนมารยาทในการโค้งคำนับของคุณก่อนไปญี่ปุ่นจะทำให้คนที่นั่นทุกคนประทับใจคุณล่ะก้มได้ต่ำเท่าไหร่การใช้นิ้วชี้ถือเป็นเรื่องไม่สุภาพในหลายประเทศในยุโรปลาตินอเมริกาและแอฟริกามันถือว่าหยาบคายโดยเฉพาะในจีนญี่ปุ่นและอินโดนีเซียเมื่อชี้ไปที่คนท่าทางนี้อาจถูกมองว่าใช้เพื่อกล่าวหาใครบางคนตำหนิหรือดูถูกพวกเขาหากคุณถามทางในฟิลิปปินส์คุณอาจจะเกาหัวด้วยความสงสัยว่าพวกเขาชี้ไปที่ไหนอย่าตื่นตระหนกคนที่นี่ใช้ริมฝีปากแทนการยกมือเมื่อมีข้อสงสัยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกให้ผายมือไปที่คนหรือสถานที่โดยใช้ทั้งมือคุณอาจคิดว่าการยื่นนิ้วก้อยออกมาทำให้คุณดูเก๋แต่ในประเทศจีนมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่าทางนี้เหมือนกับการยกนิ้วโป้งลงและหมายความว่ามีบางอย่างทำให้คุณไม่พอใจเมื่อถ่ายภาพร่วมกับผู้อื่นคุณต้องแสดงความเคารพและไม่ควรทำมือที่หยาบคายท่าทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง2ท่าคือการยื่นนิ้วก้อยของคุณออกมาและการใช้สิ่งของสกปรกเช่นส้อมหรือตะเกียบที่ใช้แล้วชี้ไปที่บางสิ่งเอาล่ะการใช้ตะเกียบก็เป็นเรื่องสนุกยุโรปแต่คุณอาจทำให้คนอื่นขุ่นเคืองได้โดยไม่ได้ตั้งใจหากคุณวางผิดวิธีเมื่อคุณอยู่ในประเทศจีนเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นอย่าทำพลาดด้วยการปักตะเกียบลงในชามข้าวนี่ถือเป็นโชคร้ายถ้าคุณต้องวางตะเกียบลงให้วางไว้ด้านข้างหรือบนชามแทน
ในทำนองเดียวกันเมื่อกินอาหารในเกาหลีใต้หรือจีนอย่าขอให้คนอื่นส่งอาหารให้คุณในประเทศเหล่านี้คุณต้องมีส่วนร่วมในการกินร่วมโต๊ะคว้าอาหารที่คุณต้องการและคุณก็จะไม่ทำให้ใครขุ่นเคืองหากคุณกินอาหารชิ้นสุดท้ายด้วยในบางที่คุณสั่งน้ำมูกขณะอยู่ที่โต๊ะอาหารเย็นได้พวกเราทุกคนไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับอาการคันจมูกอย่างกระทันหันนี่ตราบเท่าที่คุณขอโทษและหันหน้าหนีทุกอย่างก็โอเคยกเว้นว่าคุณจะไปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นจีนหรือเกาหลีใต้ซึ่งพริกจะทำให้คุณน้ำมูกไหลได้เร็วมากห้ามสั่งน้ำมูกในที่สาธารณะหากคุณต้องเคลียร์รูจมูกของคุณให้ออกจากโต๊ะแล้วสั่งน้ำมูกในห้องน้ำหรือซ่อนตัวให้ห่างจากคนอื่นๆและทำอย่างเงียบๆเรื่องนี้ถือว่าหยาบคายและไม่ถูกสุขลักษณะต่อคนรอบข้างใช้กระดาษทิชชู่เสมออย่าใช้ผ้าเช็ดหน้าและทิ้งทิชชู่หลังใช้เสร็จแล้วฟิจิเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นนำของโลกชายหาดสวยงามและผู้คนที่เป็นมิตรเมื่อใช้เวลาช่วงวันหยุดของคุณบนเกาะแห่งนี้คุณจะได้พบกับชาวฟิจิบางคนที่อยากจะจับมือคุณนานๆมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องจับมือตลอดเวลาเพื่อแลกเปลี่ยนคำทักทายไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามนอกจากนี้คุณควรดูให้แน่ใจด้วยว่าไม่ได้ดึงมือออกเร็วเกินไปมันถือว่าหยาบคายมากหากคุณหยุดการจับมืออย่างกระทันหันถ้าคุณอยู่ในอินเดียให้เอามือประสานกันแทนที่จะจับมือคนอื่นประสานมือของคุณเหมือนกำลังสวดมนต์โน้มหัวลงเล็กน้อยและกล่าวทักทายผู้คนด้วยคำว่านามัสเตขณะที่มือของคุณอยู่ใกล้หน้าอกการกอดอกไม่ได้มีความหมายอะไรในประเทศส่วนใหญ่บางทีคุณอาจจะหนาวเบื่อหรือแค่ทำเพราะรู้สึกสบายแต่ในฟินแลนด์การทำแบบนี้มีแนวโน้มว่าจะทำให้คุณถูกเข้าใจผิดได้การกอดอกหมายถึงการดูหมิ่นอย่างมากชาวฟินแลนด์มองว่านี่เป็นสัญญาณของความเย่อหยิ่งและการยั่วยุส่วนใหญ่ทำเพื่อบอกคนรอบตัวคุณว่าคุณกำลังหาเรื่องภาษากายนี้จะถือเป็นการท้าทายเพราะงั้นคุณก็จะเสี่ยงถูกหาเรื่องได้หากคุณกอดอกคุณควรหลีกเลี่ยงการกอดอกต่อหน้าผู้คนโดยตรงด้วยคุณคงไม่อยากสร้างปัญหาอะไรหากคุณไปเที่ยวในวันหยุดที่นั่นคุณอาจอยากจับมือกับคนที่คุณพบทันทีแต่ถ้าเป็นในรัสเซียและพวกเขาอยู่ตรงหน้าประตูก็ลืมไปได้เลยโลกไม่แตกหรอกถ้าคุณลืมกดง่ายๆนี้แต่คนรัสเซียบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องโชคร้ายมากก้าวไปจนสุดทางเข้าประตูก่อนที่คุณจะยื่นมือออกไปเพื่อจับมือกันสิ่งนี้ใช้ได้ในร้านอาหารบ้านร้านค้าและที่อื่นๆที่คุณคิดว่ามีประตูทางเข้าหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดง่ายๆนี้และคุณจะไม่ให้ตัวเองมีปัญหาและเลี่ยงโชคร้ายได้หัวเป็นส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของร่างกายในประเทศไทยเพราะงั้นการลูบหัวใครก็ตามถือเป็นการกระทำผิดร้ายแรงในสหรัฐอเมริกาการลูบหัวหรือขยี้ผมใครบางคนนั้นหมายถึงความขี้เล่นหรือแม้แต่บ่งบอกว่าคนนั้นทำได้ดีมากแต่ในประเทศไทยควรเอามือออกห่างจากหัวของผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการดูหมิ่นหรือทำให้พวกเขารู้สึกไม่สะอาดนอกจากนี้ยังไม่ควรใช้ปลายเท้าชี้ไปยังที่ต่างๆด้วยเนื่องจากเท้าถือเป็นส่วนที่สกปรกที่สุดของร่างกายในช่วงวันหยุดสิ่งสุดท้ายที่คุณอยากทำคือดูถูกคนอื่นการมองนาฬิกาของคุณในระหว่างการสนทนาถือว่าหยาบคายมากในตะวันออกกลางมันดูเหมือนว่าคุณอยากรีบหนีจากคนที่คุณคุยด้วยแม้ว่าคุณจะมีนัดต่อจากนี้แต่คุณก็ไม่อยากทำตัวหยาบคายปล่อยให้การสนทนาดำเนินไปตามธรรมชาติก่อนที่จะเช็คเวลาในวัฒนธรรมอาหรับเมื่อการสื่อสารเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ต้องใช้เวลาเข้าใจไหมอย่าใช้ท่าทางหยุดแบบยกฝ่ามือขึ้นในกรีซคุณอาจไม่ชอบผลลัพธ์หากคุณทำเช่นนี้กับคนที่นั่นท่าทางนี้เป็นการดูถูกชาวกรีกอย่างมากเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยไบแซนไทน์เช่นเดียวกันในเกาหลีใต้อย่าเรียกแท็กซี่หรือโบกมือให้คนมาหาคุณโดยหงายฝ่ามือขึ้นถ้าทำอย่างนั้นคุณอาจติดอยู่ที่นั่นหลายชั่วโมงเลยล่ะการโบกมือแบบนั้นมันเหมือนกับวิธีที่ชาวเกาหลีเรียกสุนัขของพวกเขาวิธีโบกมือที่ถูกต้องคือยื่นแขนออกในขณะที่คว่ำฝ่ามือลงแล้วขยับมือขึ้นลงในแนวตั้งนั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่ควรคำนึงถึงในเกาหลีใต้หากมีคนที่อายุมากกว่าคุณรินเครื่องดื่มให้มารยาทที่เหมาะสมคือรับด้วยเมื่ออากาศข้างนอกหนาวเกินไปเที่ยวบินก็มักจะล่าช้าหรือแม้แต่ถูกยกเลิกในกรณีที่รุนแรง
ข้อแรกถ้าหิมะตกหนักสภาพดังกล่าวจะทำให้การมองเห็นแย่มากทำให้ไม่ปลอดภัยในการวิ่งและบินขึ้นระหว่างที่เกิดพายุหิมะพนักงานควบคุมการบินอาจสั่งให้เครื่องบินอยู่บนพื้นและรอจนกว่าพายุหิมะจะสงบลงน้ำแข็งบนรันเวย์เป็นอีกสาเหตุหนึ่งอุปกรณ์ลงจอดของเครื่องบินไม่เหมือนล้อรถและติดตั้งสตาร์ทเพื่อหลีกเลี่ยงการลื่นถลายไม่ได้แต่ถึงแม้จะติดตั้งได้เครื่องบินก็ต้องเร่งความเร็วบนพื้นดินมากกว่ารถทั่วไปมากจึงจะขึ้นบินได้สำเร็จถ้ารันเวย์ลื่นเพราะน้ำแข็งเครื่องบินก็อาจลื่นถลายได้ง่ายง่ายเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจริงในอดีตเช่นในเดือนมกราคมปี2014สนามบิน JFK ในนิวยอร์กถูกปิดลงหลังจากเครื่องบินถลายออกจากรันเวย์และจมหิมะโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่เจ้าหน้าที่สนามบินต้องขุดเครื่องบินออกจากหิมะและแม้แต่ตำรวจท้องที่ก็ต้องไปช่วยด้วยเหมือนกันกับการลงจอดซึ่งยากยิ่งกว่าอีกในสภาพหนาวเย็นเนื่องจากเครื่องบินอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แทบควบคุมไม่ได้และเดินทางด้วยความเร็วสูงยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่เครื่องบินที่กำลังจะบินขึ้นและลื่นถลายมันอาจจะเข้าไปติดในพื้นที่เปิดโล่งและหยุดอยู่ตรงนั้นแต่เครื่องบินที่กำลังจะลงจอดอาจจบลงด้วยการชนเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินแทบไม่จำเป็นต้องพูดว่ามันอันตรายกว่ามากสำหรับทุกคนสภาพอากาศที่หนาวจนแข็งอาจทำให้น้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งเกาะตัวอยู่บนเครื่องบินได้เครื่องบินได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันและความผิดปกติที่โครงสร้างอาจทำให้เกิดปัญหาได้ดังที่นักบินผู้มากประสบการณ์กล่าวไว้ว่าแม้แต่เปลือกน้ำแข็งบางๆเหนือปีกเครื่องบินก็อาจสร้างความยุ่งยากให้กับการออกแบบอันละเอียดอ่อนของพวกมันและสร้างความเสียหายต่อแรงยกได้เราสามารถละลายน้ำแข็งบนเครื่องบินได้เจ้าหน้าที่สนามบินมักจะฉีดพ่นเครื่องบินด้วยสารละลายพิเศษที่ไม่ปล่อยให้น้ำแข็งสะสมบนพื้นผิวของเครื่องบินแต่กลับไปที่รันเวย์กันถ้ามันมีน้ำแข็งปกคลุมคุณก็ทำอะไรไม่ได้มากเว้นแต่ว่าดวงอาทิตย์จะส่องแสงโอกาสที่จะเอาน้ำแข็งออกจากทางอย่างปลอดภัยนั้นแทบจะเป็นศูนย์นอกจากนี้ยังมีโอกาสสร้างความเสียหายให้กับทางโดยทำให้เกิดหลุมบ่อซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องที่สำคัญต่อความปลอดภัยสำหรับทั้งการบินขึ้นและลงจอดลองนึกภาพการขับรถบนหลุมบ่อด้วยความเร็วสูงสุดสิไม่น่าพอใจนักและตอนนี้ก็ให้คูณไปอีกประมาณ 1,000 เท่าเพราะเครื่องบินหนักกว่ารถยนต์มากและอย่าลืมว่าล้อลงจอดไม่ได้มีอยู่เพื่อการเคลื่อนที่เหมือนรถน้ำมันอากาศยานและอุปกรณ์สูบฉีดน้ำมันก็อาจแข็งได้เช่นกันถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปเชื้อเพลิงจะแข็งที่ลบ40องศาเซลเซียสและเกิดขึ้นได้บนพื้นดินก่อนเครื่องขึ้นเท่านั้นที่ระดับความสูงเดินทางอุณหภูมิอาจลดลงต่ำสุดที่ลบ57องศาเซลเซียสแต่เนื่องจากของเหลวอยู่ภายในเครื่องบินและเผาไหม้อย่างต่อเนื่องมันจึงอุ่นขึ้นกว่าที่นั่นแต่เมื่ออยู่บนพื้นไม่มีอะไรหยุดเชื้อเพลิงไม่ให้กลายเป็นน้ำแข็งได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเที่ยวบินจะต้องถูกยกเลิกแน่นอนอุปกรณ์สูบฉีดก็เช่นเดียวกันแม้ว่าเชื้อเพลิงจะยังคงเป็นของเหลวแต่อุปกรณ์สูบฉีดก็อาจเต็มไปด้วยน้ำแข็งและหยุดส่งเชื้อเพลิงเข้าไปในถังของเครื่องบินในกรณีที่เลวร้ายที่สุดมันอาจพังได้ซึ่งทำให้ต้องซ่อมแซมอย่างละเอียดและทำให้เที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลานานท้ายสุดทีมงานภาคพื้นดินต้องทำงานหนักก่อนเครื่องขึ้นหรือลงและพวกเขาทั้งหมดเป็นมนุษย์จึงทนต่อความหนาวเย็นได้ไม่นานนักปัญหานี้มักแก้ไขได้ด้วยการแท็กทีมคนงานกลุ่มหนึ่งออกไปทำงานในขณะที่อีกกลุ่มก็รอพวกเขาอยู่ในศูนย์พักหลังจากผ่านไป20นาทีกลุ่มแรกจะกลับมาอบอุ่นร่างกายอีกครั้งและกลุ่มที่2ก็รับหน้าที่ของกลุ่มแรกต่อแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพแต่ก็ยังทำให้การดำเนินการช้าลงมากซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้เช่นกันแม้ว่าสภาพอากาศหนาวเย็นจะทำให้เกิดปัญหาได้แต่จริงๆแล้วมีประโยชน์สำหรับเครื่องบินมากกว่าความร้อนจัดอากาศเย็นมีความหนาแน่นมากกว่าความร้อนเพราะงั้นเครื่องบินจึงยกตัวได้สูงขึ้นและเสถียรขณะอยู่บนท้องฟ้าและยังควบคุมได้ง่ายกว่าในการบินด้วยโมเลกุลของอากาศจะเคลื่อนที่ช้าลงและใกล้กันมากขึ้นทำให้เกิดการไหลของอากาศรอบปีกและห้องนักบินอย่างต่อเนื่องที่ระดับความสูงมากอากาศจะเบาบางลงตามธรรมชาติเนื่องจากโมเลกุลของอากาศกระจายออกและมีน้อยลงนั้นจึงเป็นสาเหตุที่เครื่องบินไปถึงชั้นบนของชั้นบรรยากาศไม่ได้เพราะมีอากาศไม่พอที่จะสร้างแรงยกที่จำเป็นสิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบนพื้นร้อนเกินไปโมเลกุลของอากาศจะเร็วขึ้นและกระจายออกหมายความว่าปีกเครื่องบินไม่มีอากาศมากพอที่จะผลักออกและเข้าสู่โหมดการบินได้เพื่อบินขึ้นในสภาพอากาศร้อนจัดเครื่องบินต้องเคลื่อนที่เร็วขึ้นมากเพื่อสร้างแรงต้านและแรงยกให้เพียงพอแต่เพื่อให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นเครื่องยนต์ของเครื่องบินต้องทำงานได้ดีขึ้นและนั่นก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันเมื่อมันร้อนเกินไปเมื่ออากาศบางลงปริมาณออกซิเจนก็ลดลงด้วยและเครื่องยนต์เจ็ตใช้ออกซิเจนจากบรรยากาศในการเผาไหม้เมื่อขาดองค์ประกอบที่สำคัญนี้มันก็แปลงพลังงานได้ไม่เพียงพอที่จะสร้างแรงขับซึ่งหมายถึงการเร่งความเร็วที่ช้าลงและการส่งพลังงานออกโดยรวมที่แย่ลงเพราะงั้น
ั้นปัญหาคือเครื่องบินต้องมีระยะทางรันเวย์ที่ยาวขึ้นเพื่อสร้างความเร็วและแรงยกให้มากขึ้นแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มความสามารถนี่มักจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่ก็แค่ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นเมื่ออุณหภูมิที่ระดับพื้นดินถึง49องศาเซลเซียสบางเที่ยวบินอาจถูกยกเลิกได้เนื่องจากมันอันตรายเกินกว่าจะพยายามบินขึ้นเครื่องบินบางลำทนความร้อนและทรงพลังมากกว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับความร้อนด้วยเครื่องบินบางลำถึงกับต้องลดน้ำหนักด้วยการเอาเชื้อเพลิงสัมภาระหรือแม้แต่ผู้โดยสารออกบางส่วนเมื่ออากาศร้อนเกินไปน้ำหนักเบาหมายถึงการเร่งความเร็วที่ดีขึ้นก่อนบินและช่วยหลีกเลี่ยงการยกเลิกเที่ยวบินได้แต่ก็หมายความว่าเครื่องบินทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพด้วยระดับความสูงเฉลี่ยในการบินสำหรับเครื่องบิน1ลำอยู่ที่ประมาณ 1,700 เมตรในทางเทคนิคแล้วพวกมันไม่จำเป็นต้องสูงมากแต่ระดับความสูงนั้นให้ความเร็วและประสิทธิภาพที่ดีที่สุดอากาศจะบางลงที่ระดับความสูงมากซึ่งหมายความว่าแรงต้านลมน้อยลงแต่ก็มีแรงยกน้อยลงด้วยสำหรับเครื่องบินพาณิชย์ส่วนใหญ่ระยะระหว่าง 9,200 ถึง 12,200 เมตรคือจุดที่ทั้ง2ปัจจัยสมดุลกันคุณคงไม่ได้ใช้แล็ปท็อปจากปี1999แล้วและคอมพิวเตอร์ของคุณก็ไม่ได้บินด้วยความเร็วใกล้เคียงกับเสียงด้วยโชคดีที่เครื่องบินมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าคอมพิวเตอร์มากมีเครื่องบินพาณิชย์มากมายที่มีการใช้งานมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่1970และยังคงใช้งานได้ดีอยู่พวกมันอาจไม่เร็วนะและประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงไม่ดีเท่าแต่เครื่องบินรุ่นเก่านั้นปลอดภัยไม่น้อยไปกว่าเครื่องบินรุ่นปัจจุบันคอนเทรลเส้นสีขาวที่เครื่องบินมักจะปล่อยออกมาที่ระดับความสูงมากมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นไอเสียของเครื่องยนต์แต่ส่วนใหญ่เป็นเพียงไอน้ำเท่านั้นระหว่างการบินความชื้นในอากาศจะสะสมในเครื่องยนต์ก่อนที่จะระบายออกไปพร้อมกับไอเสียอากาศร้อนเปียกที่ออกจากเครื่องยนต์ผสมกับอากาศเย็นและแห้งซึ่งอยู่ที่ระดับความสูงมากทำให้เกิดเป็นเส้นไอน้ำบางๆความชื้นเป็นตัวกำหนดว่ามันจะก่อตัวเมื่อไหร่และมองเห็นได้นานแค่ไหนเคยสังเกตเห็นท้ายรันเวย์ไหมจริงๆแล้วมันใช้เพื่อแสดงให้นักบินเห็นว่าเครื่องบินหันไปทางไหนตัวอย่างเช่นตัวเลข36เป็นตัวย่อสำหรับทิศทาง360องศาหรือทิศเหนือนอกจากตัวเลขแล้วตัวอักษร R และ L ยังระบุว่ารันเวย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายด้วยไฟที่ปลายปีกเครื่องบินเรียกว่าไฟบอกตำแหน่งหรือไฟนำทางและไฟเหล่านี้ใช้ในช่วงเวลาที่ทัศนวิสัยแย่พวกมันช่วยให้เครื่องบินมองเห็นกันและกันในความมืดและยังบอกนักบินด้วยว่าเครื่องบินกำลังเดินทางไปทิศทางไหนไฟสีแดงจะอยู่ที่ปลายปีกซ้ายขณะที่ไฟสีเขียวอยู่ทางด้านขวาไฟที่3เป็นไฟสีขาวและพบได้ที่หางหรือใกล้หางเครื่องมันอาจดูแปลกที่ลูกเรือใส่ใจว่าหน้าต่างของคุณเปิดหรือปิดสาเหตุหลักคือเพื่อให้ดวงตาของผู้โดยสารปรับกับแสงภายนอกได้ส่วนใหญ่เป็นเพียงเรื่องของการให้คนขึ้นแล้วลงอย่างรวดเร็วแต่ในกรณีฉุกเฉินสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาต้องการคือผู้คนหยุดกระพริบตาก่อนจะอพยพออกจากเครื่องบินโรงแรมคือสถานที่ที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามีคนไปพักทุกวันและไม่ใช่ทุกที่จะใส่ใจกับความสะอาดอย่างที่พวกเขาควรจะทำอาจจะมีแมลงอยู่บนเตียงหรือมีพวกเหลือบไรที่กว่าจะสังเกตเห็นได้ก็สายไปซะแล้วดังนั้นนี่คือกฎเลยนะเมื่อคุณไปถึงโรงแรมแล้วเปิดประตูห้องเข้าไปอย่าเพิ่งรีบลากกระเป๋าเข้าไปแล้วเปิดกระเป๋าเอาเสื้อผ้าออกมาแขวนจัดบนชั้นโดยเฉพาะบนเตียงให้เอากระเป๋าลงอ่างอาบน้ำไปก่อนเลยแล้วไปเช็คห้องให้ทั่วว่ามีพวกแมลงเหลือบไรอยู่ไหมเช็คพรมเช็ดเท้าเฟอร์นิเจอร์นุ่มๆหมอนอิงและทุกจุดที่แมลงจะเข้าไปอยู่ได้หลังจากทำแบบนี้เสร็จแล้วเท่านั้นคุณถึงจะเอากระเป๋าออกจากอ่างอาบน้ำแล้วก็เอาของออกมาจัดอ่างอาบน้ำนั้นปลอดภัยที่สุดเพราะไม่มีแมลงเหลือบไรตัวไหนจะมีชีวิตรอดอยู่ในนั้นได้ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วก็จะไม่มีตัวไหนคลานเข้าไปในของของคุณตอนที่คุณเผลอแต่คุณอาจจะอยากโยนผ้านวมลงพื้นก่อนเลยด้วยผ้าปูที่นอนได้รับการทำความสะอาดตามปกติก็จริงแต่ไม่ใช่ผ้านวมบางโรงแรมซักแค่อาทิตย์ละครั้งเองส่วนบางโรงแรมอาจจะไม่ซักเลยด้วยซ้ำเช่นเดียวกับเครื่องนอนของคุณโรงแรมระดับไฮเอนด์จะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกวันแต่โรงแรมราคาประหยัดหลายแห่งไม่เปลี่ยนหมอนหรือเครื่องนอนเลยหลังจากแขกเช็คเอาท์แล้วดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีแน่นอนที่จะขอปลอกหมอนใหม่เอี่ยมตอนที่คุณไปถึงและยังเป็นความคิดที่ดีที่สุดที่จะไม่ดื่มน้ำจากแก้วที่วางไว้ในห้องน้ำเพราะว่าแก้วหลายใบไม่ได้รับการทำความสะอาดให้ดีพนักงานบางคนเอาน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาขัดเช็ดเฟอร์นิเจอร์มาเช็ดแก้วเพื่อให้ดูแวววาวด้วยซ้ำเคยสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงไม่เคยใช้ผ้าปูที่นอนแบบมียางรัดสี่มุมในโรงแรมเลยอาจจะสะดวกก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่สำหรับโรงแรมเพราะเขาจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนกันบ่อยกว่าที่เรานอนอยู่บ้านยางก็จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าเดิมและมันคือฝันร้ายที่สุดในการเก็บผ้าปูที่นอนเย็บมุมแบบนี้เพราะว่าต้องเก็บ2อันที่ขนาดต่างกันอันนึงจะเอาไว้ใช้กับเตียงประเภท1
มันง่ายกว่าเยอะถ้าจะใช้ผ้าปูธรรมดาเรียบๆ2อันกับเตียงคู่แล้วก็ปูให้เสร็จซะพูดถึงผ้าปูที่นอนคุณอาจจะเคยสังเกตว่าผ้าปูที่นอนและผ้าขนหนูที่โรงแรมนั้นจะขาวผ่องอยู่เสมอเหตุผลแรกเลยคือความสะดวกแน่นอนว่าถ้าทุกอย่างขาวหมดก็จะเอามาซักรวมกันง่ายและใช้น้ำยาฟอกขาวเพื่อลบรอยเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้และคำอธิบายที่2คือประสบการณ์สำหรับลูกค้าตามโพลสาธารณะที่ไปสำรวจมาคนจะเห็นว่าสีขาวเป็นสีของความใหม่เอี่ยมหรูหราซึ่งทำให้การพักของพวกเขานั้นน่าพอใจกว่าหากคุณเห็นห้องราคาถูกจนเกินปกติบนเว็บไซต์ให้ระวังไว้เพราะมันอาจจะไม่ได้รวมค่าภาษีรีสอร์ทหากคุณมีทางเลือกในการจ่ายเงินค่าห้องล่วงหน้าคุณจะเห็นราคาสุทธิตอนกดเช็คเอาท์มันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะโชว์ราคาเบื้องต้นตอนที่คุณจะกดจองแต่ว่ามีราคาชาร์จเพิ่มค่าภาษีรีสอร์ทเพิ่มเข้ามาหากคุณตัดสินใจจะจ่ายเงินที่โรงแรมคุณอาจจะเจอเซอร์ไพรส์ได้ตอนเช็คเอาท์ดังนั้นขอให้เช็คราคาให้ดีๆก่อนจะกดจองคุณอาจจะเห็นอะไรที่พิลึกสักหน่อยในโรงแรมหลายๆแห่งอย่างโทรศัพท์ในห้องน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันที่อยู่ใกล้โถส้วมคุณอาจจะแปลกใจถ้าได้รู้ว่านั่นคือเกณฑ์ที่จำเป็นเพื่อให้โรงแรมได้ระดับเพชร4ดวงจากสมาคม AAA แต่ที่จริงแล้วมีไว้ก็ดีนะยกตัวอย่างเช่นหากคุณลื่นล้มในห้องน้ำบนพื้นเปียกๆโทรศัพท์ก็จะอยู่ใกล้มือเพื่อโทรขอความช่วยเหลือกลับมาที่ห้องน้ำต่อโรงแรมมักจะไม่มีตัวดูดซ่วมอยู่ในห้องเพราะโรงแรมอยากให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนแรกที่ได้เข้าไปใช้ห้องนี้ที่คุณพักอยู่มันคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสบายซึ่งเป็นเรื่องหลักที่โรงแรมระดับน่าเชื่อถือได้ให้ความสำคัญและการได้เห็นที่ดูดซ่วมในห้องน้ำนั้นตามโพลสำรวจแล้วคนจะคิดว่าห้องน้ำมาใช้การไม่ได้สักจุดแน่ๆซึ่งไม่ได้ช่วยในเรื่องภาพลักษณ์เลยหากโรงแรมของคุณมีคีย์การ์ดที่เป็นแถบแม่เหล็กพยายามให้การ์ดอยู่ห่างจากมือถือและกระเป๋าเงินไว้ปัญหาคือการ์ดพวกนี้ถูกลงรหัสมาแล้วหลายครั้งมันออกแบบมาเพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายและเร็วดังนั้นแม่เหล็กที่แรงกว่าอย่างเช่นแม่เหล็กในมือถือคุณอาจจะลบรหัสบนคีย์การ์ดแล้วคุณก็จะเข้าห้องไม่ได้โรงแรมจะให้คีย์การ์ดใบใหม่กับคุณนั่นแหละแต่มันก็ไม่สะดวกอยู่ดีที่จะไปขอใหม่หลายๆโรงแรมรับเฉพาะเครดิตการ์ดเวลาที่คุณชำระเงินเท่านั้นและถ้าไม่มีบัตรเครดิตคุณจะไม่สามารถจองห้องได้โดยตรงหรือใช้บริการที่มีให้แล้วของโรงแรมได้การจองห้องเป็นแค่ขั้นตอนแรกของการไปพักโรงแรมเท่านั้นเวลาคุณไปพักผ่อนหรือไปพักโรงแรมเพราะมีทริปทำงานคุณอาจจะใช้มินิบาร์หรือบริการที่โรงแรมเตรียมไว้ให้ที่คุณจะต้องจ่ายเงินตอนเช็คเอาท์ถ้าบัตรเดบิตคุณไม่มีเงินพอสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดโรงแรมก็จะไม่มีทางได้เงินจากคุณเลยนอกจากว่าจะฟ้องคุณเท่านั้นหากคุณจ่ายด้วยบัตรเครดิตนั่นแปลว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะตรงไปที่ธนาคารเลยและทุกฝ่ายก็จะแฮปปี้เวลาในการเช็คอินและเช็คเอาท์เป็นเวลาที่กำหนดตายตัวและไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้คุณรำคาญมันมีไว้เพื่อไม่ให้คุณไปจ้าเอ๋กับแขกที่พักอยู่ในห้องที่คุณจองไว้แล้วก็พนักงานจะได้ทำความสะอาดเตรียมห้องไว้สำหรับแขกคนต่อไปที่จะมาถึงเวลาเช็คเอาท์ปกติจะประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงเพราะโรงแรมแคร์เรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเขาไม่ได้แค่ให้คุณได้กินอาหารเช้าแต่ยังให้คุณมีเวลาเตรียมตัวออกเดินทางโดยไม่ต้องรีบร้อนมันน่ารำคาญไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะที่หลายโรงแรมไม่มีปลั๊กเสียบใกล้หัวเตียงจริงๆแล้วต้องไปโทษเรื่องเวลานะโรงแรมหลายๆแห่งทั่วโลกนั้นถูกสร้างก่อนจะมีมือถือหรืออุปกรณ์พกพาเกิดขึ้นและใช้กันไปทั่วโลกในสมัยโน้นพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีปลั๊กแถวหัวเตียงและหลายโรงแรมยังไม่ได้ปรับปรุงให้ทันกับยุคสมัยคุณสามารถเลี่ยงปัญหานี้ได้หากคุณไปพักโรงแรมที่เพิ่งสร้างขึ้นเมื่อไม่นานเวลาคุณไปอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินดูเหมือนว่าพนักงานจะจำคุณได้แล้วโรงแรมหลายแห่งโดยเฉพาะโรงแรมระดับไฮเอนด์จะศึกษาข้อมูลโซเชียลมีเดียของลูกค้าก่อนถึงแม้มันจะฟังดูแปลกๆหน้าขนลุกแต่ก็เป็นวิธีเดียวที่พวกเขาจะได้เห็นว่าคุณคือใครจะได้ทำให้การเข้าพักของคุณนั้นสะดวกสบายมากขึ้นตรงจุดเช็คอินคุณจะได้กุญแจมาซึ่งเอาไว้รีเซ็ตล็อกประตูและยกเลิกรหัสที่ใส่ไว้ก่อนหน้าแต่ขอให้คุณทำตัวให้เกียรติพนักงานต้อนรับด้วยบางทีพวกเขาจะเล่นตลกใส่แขกที่หยาบคายด้วยการระเบิดรหัสกุญแจแปลว่าเขาจะให้กุญแจเริ่มต้นคุณมา2อันอันหนึ่งเป็นตัวยกเลิกรหัสประตูแล้วพอคุณใช้รหัสอันที่2อันแรกก็จะใช้ไม่ได้แล้วยาสีฟันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้เจอในห้องน้ำของโรงแรมสำหรับโรงแรมแบบประหยัดมันจะแพงเกินไปถ้าต้องสั่งยาสีฟันเพราะมันจัดอยู่ในหมวดของใช้ทางการแพทย์แต่สำหรับโรงแรมหรูนั้นตรงกันข้ามเลยพวกเขาไม่สามารถหาบริษัทผู้ผลิตยาสีฟันที่หรูหราพอจะเอามาวางไว้ในห้องน้ำอย่างเป็นหน้าเป็นตาได้ขณะที่พนักงานต้องทำความสะอาดห้องกันบ่อยมากแต่การฆ่าเชื้อโรคของเล็กๆน้อยๆนั้นไม่ได้อยู่ในรายการที่ต้องทำอันดับแรกของพวกเขา
รีโมทและโทรศัพท์เป็นหนึ่งในสิ่งที่สกปรกที่สุดในห้องของโรงแรมดังนั้นก็ช่วยดูแลตัวเองหน่อยเถอะเอาแผ่นเช็ดฆ่าเชื้อไปเช็ดก่อนจะใช้หากคุณกำลังคิดว่าจะเอาของมีค่าใส่ไว้ในตู้เซฟเพื่อความปลอดภัยแล้วก็คุณอาจจะต้องคิดใหม่ล็อกของโรงแรมนั้นใช้รหัสผ่านแทนที่จะใช้แม่กุญแจล็อกมันจึงมีโอกาสสูงที่คนในโรงแรมจะรู้รหัสมาสเตอร์ของทุกห้องและใครจะไปรู้ว่ารหัสจะตกไปอยู่ในมือของใครได้บ้างโรงแรมจะให้จองห้องไว้เต็มเกินอยู่แล้วเพราะอัตราของคนที่ไม่เข้าพักตามการจองนั้นอยู่ที่ประมาณ 10% ซึ่งก็มีโอกาสที่คุณจะไม่ได้ห้องที่จองไว้หากคุณไปถึงแล้วไม่มีห้องว่างก็มีโอกาสที่เขาจะเชิญคุณออกไปแปลว่าเขาจะจ่ายเงินค่าห้องให้คุณในโรงแรมระดับเดียวกันแถวๆนั้นแหละมีของจำนวนมากที่มีคนทิ้งไว้ในห้องและโรงแรมไม่อยากให้คุณรู้มีโรงแรมหนึ่งในโปรตุเกสพนักงานไปเจอว่ามีคนลืมฉลามทิ้งเอาไว้ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแต่ฉลามก็ได้กลับไปยังสถานที่อยู่ตามธรรมชาติอย่างปลอดภัยหายห่วงส่วนใหญ่ก็เกือบจะทั้งหมดแหละโรงแรมจะปูพรมเต็มพื้นและมีเหตุผลดีๆอยู่ในการทำเช่นนี้อย่างแรกเลยก็เพื่อความปลอดภัยของคุณเองการลื่นล้มบนพรมเกิดได้น้อยกว่าพื้นไม้หรือพื้นกระเบื้องและ2มันมีผลในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่ามันรวดเร็วและถูกกว่าในการเปลี่ยนพรมที่เยินแล้วแทนที่จะเปลี่ยนพื้นทั้งห้องและสุดท้ายคือการมีพรมในห้องนั้นเป็นการเพิ่มการป้องกันเสียงในห้องด้วยคุณจะรู้สึกอยากขอบคุณมันมากหากห้องด้านล่างเนี่ยชอบส่งเสียงดังอยู่บ่อยๆเธอสงสัยนี่ว่าอาหารเช้าแบบคอนติเนนทัลคืออะไรแล้วทำไมถึงเรียกกันแบบนั้นชื่อนี้มาจากสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นหมู่เกาะที่อยู่รวมกันและมันก็แปลว่านี่เป็นการไปเที่ยวอียิปต์ครั้งแรกของคุณและเพื่อนใหม่ของคุณที่นั่นเชิญคุณไปรับประทานอาหารกลางวันแต่อาหารมันจืดชืดไปหน่อยคุณจึงอยากปรุงรสมันด้วยเกลือและพริกไทยแต่คุณไม่เห็นมันอยู่บนโต๊ะคุณจึงขอจากพวกเขาแล้วมันทำให้พวกเขาช็อกมากกลายเป็นว่ามันเป็นการดูถูกคนที่ทำอาหารเป็นอย่างมากเมื่อมีคนต้องการเปลี่ยนรสชาตินั่งเดิมของอาหารที่พวกเขาทำให้กินพวกเขาปรุงอาหารให้มีรสชาติแบบนั้นอย่างมีเหตุผลและการปรุงรสเพิ่มหมายความว่าอาหารจานนั้นยังไม่ดีพอเราคุ้นเคยกับการให้ทิปพนักงานที่ทำให้เราพึงพอใจแต่อย่าให้ทิปพนักงานเสิร์ฟคนขับแท็กซี่หรือพนักงานโรงแรมในญี่ปุ่นพวกเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจเพราะพวกเขาได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการที่ดีกับคุณแล้วและไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อทำให้มันดีขึ้นและถ้าคุณต้องการแสดงความชื่นชมจริงๆก็แค่กล่าวขอบคุณการให้ทิปไกด์ส่วนตัวบริษัททัวร์และล่ามเป็นเรื่องปกติคุณสามารถใส่เงินจำนวนเท่าใดก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเหมาะสมลงในซองจดหมายแล้วมอบให้กับพวกเขาหากคุณต้องการสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนใหม่หรือเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่นให้ศึกษามารยาทในการใช้ตะเกียบเมื่อคุณเชี่ยวชาญในศิลปะการใช้ตะเกียบแล้วคุณห้ามเอามันมาถูกันเรามักทำแบบนี้เพื่อกำจัดเสี้ยนดังนั้นมันอาจจะดูเหมือนว่าคุณไม่พอใจกับตะเกียบที่เจ้าภาพจัดไว้ให้คุณอย่าจิ้มตะเกียบลงในชามที่มีข้าวเพราะมันจะดูเหมือนธูปที่ใช้เส้นไหว้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่าโบกตะเกียบไปมาหรือใช้ตะเกียบชี้ไปที่สิ่งของทั้งสองอย่างนี้ถือเป็นพฤติกรรมที่หยาบคายมากเช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยตะเกียบหรือด้วยมือที่จับตะเกียบอยู่มันดูไม่สุภาพและคุณยังทำให้ของหกอีกด้วยเมื่ออยู่ในอิตาลีอย่าสั่งคาปิชิโน่หลังเที่ยงคนท้องถิ่นไม่ทำแบบนั้นเพราะพวกเขาเชื่อว่านมและฟองนมจะทำให้เครื่องดื่มกลายเป็นอาหารและมันไม่ดีต่อการย่อยอาหารนอกจากนี้เตรียมตัวให้พร้อมกับการยืนดื่มกาแฟที่บาร์และจ่ายเงินก่อนที่คุณจะสั่งขั้นแรกคุณต้องจ่ายเงินที่เครื่องบันทึกเงินสดก่อนจากนั้นแสดงใบเสร็จรับเงินกับพนักงานเสิร์ฟเพื่อรับเครื่องดื่มของคุณคุณชอบเคี้ยวหมากฝรั่งมากเลยหรือเปล่างั้นคุณอาจจะมีช่วงเวลาที่อึดอัดใจในสิงคโปร์ห้ามใช้ขายและนำเข้าหมากฝรั่งที่นั่นและคุณจะต้องจ่ายค่าปรับหลายพันดอลลาร์ถ้าคุณทำแบบนั้นกฎหมายนี้ถูกบังคับใช้ในปี1990เพื่อทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นและทำให้รถไฟด่วนในท้องถิ่นวิ่งได้ตรงตามเวลาเมื่อมีการเปิดใช้ระบบขนส่งมวลชนใหม่นี้ผู้โดยสารแปะหมากฝรั่งไว้ที่เซ็นเซอร์ประตูรถไฟทำให้เกิดความล่าช้าเป็นอย่างมากด้วยกฎหมายนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วนโยบายงดหมากฝรั่งพร้อมด้วยกฎที่เข้มงวดอื่นๆช่วยทำให้สิงคโปร์เป็นเมืองที่สะอาดและน่าอยู่จริงๆไม่ได้ล้อเล่นนะถ้าคุณต้องเคี้ยวอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาหน่วยงานท้องถิ่นแนะนำให้เปลี่ยนหมากฝรั่งเป็นกล้วยแทนเมื่ออยู่บนโต๊ะอาหารในโบลิเวียถ้ามีคนขอให้คุณส่งอะไรบางอย่างให้เช่นเกลืออย่าให้สิ่งนั้นกับพวกเขาโดยตรงยื่นให้คนที่นั่งข้างๆและพวกเขาจะส่งต่อให้คุณหากคนข้างๆกำลังขอความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆคุณก็ยังยื่นให้พวกเขาตรงๆไม่ได้คนที่อยู่ข้างๆคุณจะต้องช่วยมารยาทบนโต๊ะอาหารนี้มาจากความเชื่อทางไสยศาสตร์
ว่าการมอบของให้ใครบางคนโดยตรงจะนำโชคร้ายมาให้ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้คุณไม่สามารถเอื้อมข้ามโต๊ะหรือยืนขึ้นเพื่อส่งของบางอย่างหรือโยนของให้ใครบางคนได้และอย่าลืมวางมือทั้งสองข้างไว้บนโต๊ะเมื่อคุณไม่ได้กินอาหารอยู่มันอาจจะดูเหมือนคุณกำลังพยายามซ่อนบางอย่างไว้ถ้ามือของคุณไม่ปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเมื่อคุณไปรับประทานอาหารในจอแดนเจ้าภาพอาจให้กาแฟอารับรสขมกับคุณเพื่อเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นอย่าพยายามค่อยๆจิบมันสิ่งที่ควรทำอย่างสุภาพคือการดื่มมันให้หมดอย่างรวดเร็วเพราะทุกคนดื่มเสร็จเมื่อไหร่พวกเขาจึงจะสังสรรค์กันต่อเมื่อคุณส่งถ้วยกาแฟเปล่าให้เจ้าภาพอย่าลืมสั่นข้อมือด้วยล่ะถ้าคุณส่งมันกลับไปเฉยๆแสดงว่าคุณกำลังขอกาแฟเพิ่มอย่ารีบมาถึงงานให้ตรงเวลาในเวเนซุเอลาคนอาจจะคิดว่าคุณหยาบคายหรือโลภมากมารยาทที่ควรทำคือการมาสาย 10-15 นาทีกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้ตอน 7 โมงเช้ามักจะเริ่มจริงๆตอน 8 โมงหรือหลังจากนั้นเรื่องราวขำๆคือในช่วงปี 1980 นักข่าวต่างประเทศคนนึงมาถึงงานแถลงข่าวสายกว่า 1 ชั่วโมงเมื่อเห็นว่าห้องส่วนใหญ่ไม่มีคนเลยเขาจึงเข้าไปขอโทษผู้จัดงานที่พลาดงานนี้แต่ผู้จัดงานบอกเขาว่าเขาเป็นนักข่าวคนแรกที่มาถึงเลยมันค่อนข้างน่าสนใจเพราะนาฬิกาในประเทศนี้เดินเร็วกว่าประเทศอื่นๆทั่วโลก 0.9 วินาทีมาเป็นเวลาหลายปีคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางในรถบัสในไอร์แลนด์เร็วๆนี้หรือเปล่าอย่าลืมขอบคุณคนขับรถตอนที่คุณออกจากรถบัสคุณจะได้ยินคนในท้องถิ่นทำแบบนี้ด้วยเสียงที่ดังมากเพราะมันเป็นเรื่องปกติของที่นั่นคุณต้องเลือกของขวัญให้ดีๆถ้าคุณได้รับเชิญไปบ้านในเวียดนามผลไม้ขนมหวานหรือเครื่องหอมถือเป็นของขวัญที่โอเคเชื่อกันว่าผ้าชนะเป็นสัญลักษณ์ของการร่ำลาที่น่าเศร้าและเครื่องมือที่ใช้ตัดเป็นสัญญาณของการตัดความสัมพันธ์ดังนั้นอย่านำสิ่งเหล่านี้มาเป็นของขวัญห่อของขวัญด้วยกระดาษหลากสีและอย่าเลือกใช้สีดำพวกเขาเชื่อว่าสีนี้เป็นลางร้ายเมื่อคุณจะมอบของขวัญให้ถือด้วยมือทั้งสองข้างและอย่าแปลกใจที่เจ้าภาพจะไม่เปิดมันดูทันทีพวกเขาจะเปิดหลังจากที่ผู้ให้กลับไปแล้วอย่าเหลืออะไรไว้ในจานของคุณในอินเดียมันเป็นสัญญาณของการไม่เคารพอาหารที่คุณกินอาหารถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศนี้ซึ่งมันจะทำให้เจ้าภาพไม่พอใจเป็นอย่างมากดังนั้นควรล้างมือและเช็ดให้แห้งก่อนเริ่มมื้ออาหารอย่าลืมชมแม่ครัวด้วยแล้วรอให้คนที่อาวุโสที่สุดลุกขึ้นก่อนที่คุณจะลุกออกจากโต๊ะในอินเดียใต้เป็นเรื่องปกติที่จะเสิร์ฟอาหารบนใบตองคุณต้องพับมันจากด้านบนเมื่อคุณทานอาหารเสร็จแล้วการพับจากด้านล่างหมายความว่าคุณยังไม่พอใจกับสิ่งที่ได้รับเรื่องความสำเร็จอาจจะเป็นการเริ่มต้นบทสนทนาที่ดีแต่อย่าคุยโวเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณในเดนมาร์กคนท้องถิ่นเชื่อว่าทุกคนเท่าเทียมกันดังนั้นคุณจะไม่ได้ยินพวกเขาพูดถึงอาชีพที่ประสบความสำเร็จพรสวรรค์หรือความพิเศษของพวกเขาและพวกเขาก็คาดหวังสิ่งนี้จากคุณด้วยถ้าคุณอยากได้เรื่องคุยดีๆพวกเขายินดีที่จะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของประเทศเขาชาวเดนมาร์กภูมิใจในสิ่งนี้และความมหัศจรรย์ทั้งหมดของมันถ้าคุณกำลังจะไปเที่ยวประเทศเยอรมันและวางแผนจะขับรถบนถนนออโตบานที่มีชื่อเสียงอย่าลืมเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนที่จะออกเดินทางการหยุดรถจอดรถกลับรถและถอยรถบนถนนที่ใช้ความเร็วสูงนี่ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายใช่ถึงคุณจะต้องจอดรถเพราะน้ำมันหมดก็ตามคุณก็ต้องจ่ายค่าปรับเพราะคุณควรวางแผนให้ดีกว่านี้และแม้ว่าในทางเทคนิคแล้วถนนออโตบานจะไม่มีการจำกัดความเร็วแต่ให้ระวังเมื่อคุณกำลังผ่านเขตเมืองเช่นแฟรงก์เฟิร์ตเบอร์ลินและมิวนิกหรืองานก่อสร้างและการจราจรที่หนาแน่นจะมีคำแนะนำความเร็วเป็นพิเศษสำหรับจุดนี้ถ้าคุณวางแผนที่จะท่องเที่ยวในไซปรัสด้วยรถยนต์ดื่มน้ำไม่พอก่อนที่จะสตาร์ทรถเพราะไม่อนุญาตให้ดื่มสิ่งใดๆรวมทั้งน้ำขณะขับรถอยู่บนเกาะนี้ดังนั้นถ้าคุณอดไม่ได้ที่จะกินของหวานหรือดื่มเครื่องดื่มตอนขับรถก็เตรียมจ่ายค่าปรับได้เลยในเอธิโอเปียคุณต้องคิดให้ดีก่อนเลือกของขวัญให้ใครสักคนพวกเขามองว่ามันเป็นหนี้ที่จะต้องชดใช้ในอนาคตดังนั้นถ้าคุณให้ของที่มีราคาแพงมากผู้รับจะต้องเสียเงินจำนวนมากในการให้ของขวัญกลับหรือต้องรู้สึกเป็นนี่คุณนักบินมักจะสวมแว่นกันแดดและมันไม่ใช่แค่เพื่อให้ดูเท่ขึ้นเท่านั้นนักบินต้องรับผิดชอบคนจำนวนมากบนเครื่องบินพวกเขาจึงควรจะมองเห็นการจราจรทางอากาศได้ดีระบุสัญญาณไฟสัญลักษณ์และเครื่องหมายทั้งหมดตลอดจนปุ่มและคู่มือทั้งหมดบนเครื่องบินโดยไม่มีปัญหาใดๆสำหรับนักบินแล้วการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองเห็นที่สมบูรณ์แบบนักบินตรวจสุขภาพทุกปีเพื่อยืนยันว่าพวกเขามีสุขภาพที่ดีและทำงานได้ต่อไปผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาเป็นนักบินไม่ได้
การมองเห็นของนักบินน่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาต้องมีและพวกเขาควรดูแลดวงตาเพื่อรักษาสายตาให้สมบูรณ์แบบตลอดอาชีพการงานปัญหาคือไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณเป็นนักบินรังสีอันตรายต่างๆที่ดวงอาทิตย์ของเราปล่อยออกมานั้นถูกกรองโดยชั้นบรรยากาศของโลกเพราะงั้นแสงแดดจึงไม่เป็นอันตรายต่อคุณมากนักถ้าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนพื้นแต่บนท้องฟ้ามันแตกต่างออกไปมันมีอากาศน้อยกว่าและความสว่างก็สูงขึ้นมากทุกๆ 30.5 เมตรของระดับความสูงรังสีดวงอาทิตย์จะแรงขึ้น 5% โดยเฉลี่ยเครื่องบินบินที่ความสูง 1,700 เมตรซึ่งหมายความว่าปริมาณรังสี UV สูงกว่าบนพื้นดิน 1,750% สิ่งนี้เป็นอันตรายต่อการมองเห็นของทุกคนการใช้เวลานานๆอยู่บนท้องฟ้าทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อปัญหาสายตาต่างๆและการมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเท่ากับว่านักบินต้องสูญเสียอาชีพการงานของพวกเขาไปนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาสวมแว่นกันแดดเพื่อปกป้องการมองเห็นของตัวเองแว่นกันแดดที่ใส่ต้องมีคุณภาพดีที่สุดแน่นอนว่ามันควรลดผลกระทบของแสงแดดและทนต่อรังสี UV ให้การปกป้องดวงตาได้ 100% นอกจากนี้ยังห้ามเป็นแบบลดแสงสะท้อนเนื่องจากมันอาจขัดขวางการมองเห็นแผงควบคุมในห้องนักบินแว่นควรให้ความชัดเจนดีที่สุดลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาและแม้กระทั่งลดการมองเห็นสีที่ผิดเพี้ยนเพื่อให้มองเห็นได้เหมือนตอนไม่สวมแว่นกันแดดการบินขึ้นและลงจอดเป็นขั้นตอนที่สำคัญและอันตรายที่สุดของเที่ยวบินเพื่อความปลอดภัยของทุกคนกฎต่างๆจึงเข้มงวดเป็นพิเศษกฎข้อ1คือการเปิดโหมดเครื่องบินบนอุปกรณ์ของคุณเหตุผลเบื้องหลังคือเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณที่อุปกรณ์ส่งออกมาจะไม่ไปรบกวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินและไม่ได้ปิดกั้นความถี่ของคลื่นวิทยุคุณอาจเคยได้ยินเสียงคลิกของลำโพงดังขึ้นก่อนที่โทรศัพท์มือถือของคุณจะมีสายเข้าเวลาที่มันอยู่ติดกับลำโพงเสียงเหล่านี้คือสิ่งที่นักบินอาจได้ยินขณะสื่อสารกับศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศการรบกวนแม้เพียงวินาทีเดียวก็ทำให้เกิดความสับสนได้มากระหว่างนักบินกับศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศที่คอยตรวจสอบเครื่องบินอย่างใกล้ชิดก็ไม่ใช่ว่าโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องสร้างปัญหามีแค่บางประเภทเท่านั้นและมักจะเกิดจากโทรศัพท์หลายเครื่องรวมกันขึ้นอยู่กับประเภทของโทรศัพท์มือถือมันห่างจากห้องโดยสารเท่าไหร่และจำนวนโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้ใช้โหมดเครื่องบินลูกเรือบนเครื่องระบุไม่ได้ว่าผู้โดยสารคนไหนที่ไม่เปิดโหมดเครื่องบินแต่ก็บอกได้ในกรณีที่มีหลายคนไม่ได้เปิดโหมดนี้พวกเขาจึงขอให้คุณทำสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้อกำหนดอีกหนึ่งข้อในระหว่างการบินขึ้นและลงจอดคือการยกม่านบังตาขึ้นไม่ต้องแปลกใจเลยมันยังทำเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นด้วยเป็นการทำให้ดวงตาของคุณชินกับแสงหรือความมืดภายนอกในกรณีที่มีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างช่วงที่สำคัญของเที่ยวบินนี้ทุกคนจะตอบสนองและอพยพได้เร็วขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมากด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เองแสงไฟในเครื่องบินถูกหรี่ลงพอทำแบบนี้แสงสว่างจะใกล้เคียงกับแสงภายนอกเครื่องบินมากที่สุดอีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าเปิดม่านบังตาไว้เมื่อเครื่องบินอยู่บนพื้นผู้คนภายนอกจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเครื่องบินได้เช่นหากมีไฟหรือควันและรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนด้วยวิธีนี้พวกเขาจะวางแผนการอพยพได้ดีขึ้นมีการขอให้ผู้โดยสารพับโต๊ะเก็บและปรับที่นั่งให้ตรงเพื่อให้แน่ใจว่าในกรณีฉุกเฉินทุกคนจะออกจากเครื่องบินได้โดยเร็วที่สุดคุณอาจรู้ว่ามีนักบิน2คนอยู่บนเครื่องบินเสมอและมันก็เป็นเหตุผลด้านความปลอดภัยในกรณีที่มีบางอย่างเกิดขึ้นกับนักบินคนแรกนักบินผู้ช่วยก็ทำหน้าที่ของตนได้เครื่องบินนั้นมีระบบอัตโนมัติมากมายรวมทั้งระบบออโต้ไพลอตแต่เครื่องบินเป็นระบบที่ซับซ้อนและทั้งหมดนั้นต้องได้รับการตรวจสอบและควบคุมนักบินผู้ช่วยจะวางแผนและประสานงานได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่นักบินคนแรกควบคุมและปรับออโต้ไพลอตนักบินผู้ช่วยจะตรวจสอบการควบคุมหรือสื่อสารกับหอควบคุมนอกจากนี้ยังมีรายการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและนักบินต้องแน่ใจว่าได้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆในเส้นทางเสร็จสิ้นเพราะงั้นในขณะที่กัปตันกำลังจดจ่ออยู่กับการบินนักบินผู้ช่วยก็กรอกรายการตรวจสอบนี้ให้เสร็จและทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนบางเที่ยวบินก็ใช้เวลานานหลายชั่วโมงตัวอย่างเช่นเที่ยวบินที่ยาวที่สุดที่เคยมีมาคือเที่ยวบินจากสิงคโปร์ไปนิวยอร์กและใช้เวลา17ชั่วโมง50นาทีเที่ยวบินที่ยาวนาน14หรือ15ชั่วโมงนั้นค่อนข้างธรรมดาอยู่แล้วแน่นอนว่าไม่มีใครแม้แต่นักบินที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจะสามารถจดจ่ออยู่กับการบินตลอดเวลาได้เพราะชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของนักบินพวกเขาอาจรู้สึกเหนื่อยล้าและสิ่งสำคัญคือต้องมีนักบินผู้ช่วยอยู่ใกล้
ใกล้ๆเพื่อรับช่วงต่อบางสายการบินมีนักบิน3คนในเส้นทางที่ยาวที่สุดมีห้องโดยสารพิเศษให้นักบินได้พักผ่อนในขณะที่นักบินคนอื่นกำลังควบคุมเครื่องบินแต่นอกเหนือจากนักบิน2หรือ3คนบนเครื่องบินแล้วยังมีออโต้ไพลอตอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังต้องการนักบินที่เป็นมนุษย์เพราะไม่มีออโต้ไพลอตแบบไหนแม้แต่แบบที่ดีที่สุดที่จะมาแทนที่มนุษย์ได้ระบบออโต้ไพลอตในเครื่องบินโดยสารทุกลำทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างที่ค่อนข้างจำกัดเท่านั้นยังไม่มีระบบออโต้ไพลอตที่สามารถบินขึ้นและลงจอดได้ด้วยตัวเองดังนั้นนักบินต้องทำเองกัปตันเปิดใช้งานออโต้ไพลอตหลังจากเครื่องขึ้นและปิดใช้งานก่อนการลงจอดในกรณีที่มองไม่เห็นนักบินนำเครื่องลงจอดได้โดยใช้ระบบออโต้แลนด์ระบบนี้นำเครื่องบินลงจอดได้อย่างเต็มที่โดยอัตโนมัติแม้ว่าจะไม่เห็นอะไรเลยก็ตามแต่ยังไงนักบินก็ต้องเป็นคนควบคุมอยู่ดีส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ออโต้ไพลอตเพื่อที่มนุษย์จะได้ไม่ต้องควบคุมเครื่องบินด้วยมือตลอดเที่ยวบินเหมือนเวลาคุณขับรถจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งคุณต้องจับพวงมาลัยไว้ตลอดเวลาระบบออโต้ไพลอตช่วยให้คุณไม่ต้องออกแรงมากโดยช่วยให้เครื่องบินบินไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ข้อมูลเส้นทางของเครื่องบินทุกลำได้รับการวางแผนล่วงหน้าและอัปโหลดไปยังระบบนักบินจะตั้งค่าโหมดที่จำเป็นและออโต้ไพลอตควบคุมเครื่องบินภายในเส้นทางที่ถูกอัปโหลดไว้รักษาระดับความสูงความเร็วและทิศทางในขณะเดียวกันนักบินก็คอยจับตาดูระบบออโต้ไพลอตและมุ่งความสนใจไปที่งานอื่นๆเช่นการนำทางการวางแผนต่างๆและการสื่อสารกับศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศถ้าคุณเคยขึ้นเครื่องบินคุณอาจสังเกตเห็นว่ามีรูเล็กๆอยู่ที่หน้าต่างมันเรียกว่า bleed hole หน้าต่างเครื่องบินมีเพล็กซิกลาส3ชั้นและมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างชั้นด้านนอกและชั้นตรงกลางตรงกลางจะมี bleed hole เพื่อควบคุมความแตกต่างของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกห้องโดยสารวิธีนี้จะทำให้บานหน้าต่างด้านนอกรองรับแรงดันได้ถ้าบานหน้าต่างด้านนอกแตกบานกลางที่มีรูอยู่ก็จะรักษาหน้าต่างไว้ได้นอกจากนี้รูดังกล่าวยังช่วยให้หน้าต่างไม่เกิดฝ้าหรือมีน้ำแข็งเกาะด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เครื่องบินผ่านไปมันจะทิ้งร่องรอยสีขาวไว้ข้างหลังที่บนท้องฟ้าชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิและความดันไอน้ำต่ำกว่าก๊าซร้อนที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์ของเครื่องบินก๊าซร้อนและชั้นบรรยากาศเย็นผสมผสานเข้าด้วยกันจนกลายเป็นน้ำแข็งและทิ้งร่องรอยไว้เบื้องหลังนี่เป็นหลักการเดียวกับเมื่อคุณเห็นควันจากลมหายใจร้อนๆของคุณในวันที่อากาศหนาวเย็นคุณยังประเมินสภาพอากาศภายนอกได้ด้วยลักษณะของรอยสีขาวนั้นถ้ามันบางและสั้นแสดงว่าอากาศดีและมีความชื้นต่ำแต่ถ้ามันหนาและยาวแสดงว่าอากาศมีความชื้นและอาจเป็นสัญญาณว่ากำลังจะเกิดพายุขึ้นและนี่คือคำแนะนำจากนักบินเมื่อนักบินเป็นผู้โดยสารพวกเขามักจะใส่ใจว่าทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังนับจำนวนแถวระหว่างที่นั่งกับทางออกฉุกเฉินด้วยวิธีนี้ในกรณีฉุกเฉินคุณจะหาทางออกได้อย่างง่ายดายแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นเพียงแค่แตะที่นั่งและเดินผ่านจำนวนแถวที่คุณนับไว้ล่วงหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับการฝึกมาให้สังเกตบางสิ่งที่สำคัญเมื่อผู้โดยสารแต่ละคนขึ้นเครื่องอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรอย่างแรกพนักงานต้อนรับให้ความสำคัญกับความปลอดภัยดังนั้นหากคุณปฏิบัติตามกฎและให้ความสนใจในระหว่างการสาธิตความปลอดภัยคุณก็เริ่มต้นได้ดีแล้วแต่ไม่ต้องกังวลพวกเขาไม่เพียงแค่มองหาคนที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เท่านั้นพวกเขายังต้องแน่ใจว่าคุณรู้สึกสบายและมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อมีความสุขกับเที่ยวบินของคุณสิ่งหนึ่งที่พวกเขาสังเกตเห็นได้ทันทีคือคุณมีสัมภาระมากแค่ไหนถ้าคุณยกกระเป๋าหนักๆขึ้นลงด้วยความลำบากพวกเขาอาจจะเข้ามาช่วยคุณและถ้าคุณยืนยันว่าจะเอากระเป๋าใบใหญ่ๆเข้าไปเก็บในช่องเหนือศีรษะให้ได้พวกเขาอาจตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ฝ่าฝืนเรื่องน้ำหนักหรือขนาดที่จำกัดเมื่อพูดถึงสัมภาระพนักงานต้อนรับสามารถดูเรื่องราวของคุณได้มากมายจากกระเป๋าเดินทางของคุณหากมีสติ๊กเกอร์จากสถานที่ต่างๆติดไว้พวกเขาอาจถือว่าคุณเป็นนักเดินทางที่ชำนาญและรู้จักสนามบินเป็นอย่างดีแต่ถ้าเป็นกระเป๋าเก่าๆที่มีเทปพันสายไฟพันไว้พวกเขาอาจคิดว่าคุณเพิ่งบินเป็นครั้งแรกหรือเป็นแค่คนที่ไม่สนใจรูปลักษณ์ภายนอกมากนักแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่พนักงานสังเกตคือวิธีที่คุณปฏิบัติต่อพวกเขาและผู้โดยสารคนอื่นๆหากคุณเป็นมิตรสุภาพและให้ความเคารพ
พวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้เที่ยวบินของคุณน่าพอใจที่สุดแต่ถ้าคุณหยาบคายเรียกร้องหรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการพวกเขาอาจไม่กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือคุณมากนักพวกเขามักจะแอบดูที่เท้าของคุณด้วยไม่ใช่เพราะพวกเขาหมกมุ่นเรื่องรองเท้าแต่เพื่อความปลอดภัยของคุณจริงๆพวกเขาตรวจสอบรองเท้าผ้าใบของคุณเพื่อดูว่าคุณจะวิ่งได้อย่างรวดเร็วและสะดวกในกรณีฉุกเฉินหรือไม่หากคุณกำลังวางแผนจะขึ้นเครื่องคุณอาจต้องคิดให้ดีก่อนจะสวมรองเท้าส้นสูงเว้นแต่ว่าคุณอยากได้ยินคำสั่งว่าห้ามสวมพวกมันเมื่อพูดถึงเรื่องฉุกเฉินพนักงานต้อนรับยังต้องการดูว่าคุณเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่พวกเขาทำเช่นนี้ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือทางกายภาพในกรณีที่มีสิ่งไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นและถ้าคุณบังเอิญเป็นหมออย่าลังเลที่จะแจ้งให้พวกเขาทราบคุณอาจเป็นผู้ช่วยชีวิตก็ได้เอาล่ะเรามาพูดถึงอาหารและเครื่องดื่มกันดีกว่าหัวข้อที่ฉันชอบเลยพนักงานต้อนรับยินดีให้บริการคุณเสมอแต่พวกเขาก็สังเกตสิ่งที่คุณสั่งด้วยหากคุณขอสิ่งที่ไม่มีในเมนูหรือขอเครื่องดื่มที่ซับซ้อนพวกเขาอาจจะแปลกใจแต่ถ้าคุณสั่งอะไรที่เรียบง่ายและทำได้ง่ายเช่นน้ำ1แก้วหรือเพรทเซล1ถุงพวกเขาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากคุณวางแผนจะบินกับสัตว์เลี้ยงอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับความสนใจจากพนักงานต้อนรับไม่ต้องกังวลพวกเขาแค่อยากรู้เกี่ยวกับเพื่อนที่น่ารักของคุณและหากสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นสัตว์ช่วยเหลือที่มีการฝึกฝนและลงทะเบียนกับสายการบินล่วงหน้าแบบนั้นก็ดีเลยนอกจากนี้หากคุณจ่ายเงินสำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกมันอยู่ในกรงที่สะดวกสบายตลอดการเดินทางพนักงานต้อนรับยังได้รับการฝึกให้สังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือสัญญาณอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากมีใครดูวิตกกังวลมากผิดปกติพวกเขาจะจับตาดูเพื่อทำให้ทุกอย่างโอเคโชคดีที่พนักงานต้อนรับบางคนยินดีที่จะแบ่งปันเคล็ดลับที่จะทำให้การเดินทางโดยเครื่องบินครั้งต่อไปของคุณดียิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณสงสัยว่าเวลาไหนดีที่สุดที่จะขึ้นเครื่องบินพวกเขาอาจมีไอเดียบางอย่างเช่นจดหมายปลายทางบางแห่งมีเที่ยวบินจำนวนมากตลอดทั้งวันคำถามคือคุณควรไปตอนเช้าตรู่หรือตอนดึกปรากฏว่าเวลาที่ดีที่สุดคือเที่ยวบินแรกในตอนเช้าแต่อย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวคนก็มาขึ้นเครื่องบินตอนเช้ากันหมดมันมีเหตุผลที่ดีอยู่เนื่องจากสภาพอากาศมักจะสงบในตอนเช้าและการดีเลย์ใดๆจากวันก่อนหน้าก็ควรได้รับการแก้ไขในตอนกลางคืนเมื่อพูดถึงการเดินทางช่วงวันหยุดเรามีคำแนะนำอีกข้อหนึ่งหากคุณยืดหยุ่นเรื่องเวลาได้ก็ให้พื้นที่กับตัวเองหน่อยตัวอย่างเช่นลองบินในวันก่อนวันหยุดฤดูหนาวจะเริ่มต้นแทนที่จะเป็นวันที่24เป๊ะๆด้วยวิธีนี้คุณจะมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยและจะหลีกเลี่ยงความเครียดหรือดราม่าในสนามบินในนาทีสุดท้ายได้คุณจะทำอะไรได้บ้างเวลาเกิดการดีเลย์คุณอาจสงสัยโชคไม่ดีที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วพนักงานต้อนรับก็ทำอะไรไม่ได้มากนักแต่ไม่ต้องห่วงพนักงานต้อนรับและผู้โดยสารอยู่ทีมเดียวกันนอกจากนี้อย่าเชื่อข่าวลือพนักงานต้อนรับจะไม่ปิดบังข้อมูลกับคุณมันไม่มีประโยชน์หากคุณติดอยู่กับเที่ยวบินที่ดีเลย์อย่าลังเลที่จะขอข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการจากเจ้าหน้าที่และพวกเขาจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อพาคุณขึ้นเที่ยวบินถัดไปที่พร้อมให้บริการโดยเร็วที่สุดแล้วเจ็ตแลกล่ะแน่นอนพนักงานต้อนรับมีวิธีแก้ที่ดีที่สุดหากคุณกำลังข้ามเขตเวลาพนักงานต้อนรับส่วนใหญ่แนะนำให้งีบหลับอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงแต่อย่าทำตัวสบายๆเกินไปให้อยู่จนถึงค่ำเพื่อช่วยให้นาฬิกาชีวิตของคุณปรับตัวได้คุณไม่อยากมึนหัวเมื่อคุณมาถึงแน่นอนนอกจากนี้หากคุณเดินทางไปที่นั่นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินแนะนำให้ยึดเขตเวลาที่บ้านของคุณเป็นหลักมันอาจช่วยให้คุณไม่ต้องเร่งรีบในการปรับเขตเวลาโดยไม่จำเป็นและอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นเราเคยเห็นฉากในหนังที่ตัวละครได้รับการอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจอย่างไม่คาดคิดแม้ว่าเราทุกคนจะอยากได้รับการอัปเกรดเป็นที่นั่งที่ดีขึ้นในระหว่างเที่ยวบินโดยปกติแล้วจะทำได้เฉพาะบนภาคพื้นเท่านั้นเว้นแต่คุณจะเป็นคนที่โชคดีสุดๆมีลิสต์และวิธีสำหรับการอัปเกรดเป็นชั้น First Class
บางครั้งพนักงานต้อนรับจะสับเปลี่ยนผู้โดยสารเพื่อให้ครอบครัวสามารถนั่งด้วยกันหรือแก้ไขที่นั่งที่ปะปนกันก็ได้แต่เมื่อเครื่องบินขึ้นการเคลื่อนที่ไปมานั้นค่อนข้างหายากเคยสงสัยไหมว่าคุณสามารถสลับที่นั่งกับผู้โดยสารคนอื่นในระหว่างเที่ยวบินได้หรือไม่คำตอบคือได้คุณทำได้พนักงานต้อนรับส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องทำให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างไรก็ตามควรเตรียมตัวเรื่องการเปลี่ยนที่นั่งก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายนอกจากนี้ที่นั่งบางตำแหน่งยังดูดีกว่าที่นั่งอื่นๆและถ้าพวกเขาจ่ายเงินเพิ่มสิ่งสำคัญคือต้องให้ความเคารพในสิทธิ์ของพวกเขานอกจากนี้คุณรู้ไหมว่าบางครั้งแถวทางออกฉุกเฉินมักถูกจัดให้เป็นที่นั่งแบบพรีเมียมเรามาพูดถึงมารยาทบนเครื่องบินอย่างจริงจังกันดีกว่าใครจะเป็นเจ้าของที่วางแขนตรงกลางนี่เป็นประเด็นใหญ่แต่พนักงานต้อนรับส่วนใหญ่คิดว่าควรเป็นของคนที่นั่งตรงกลางให้พวกเขาไปเถอะพวกเขาอยู่ในจุดที่ไม่มีใครอยากนั่งมากที่สุดแล้วแล้วเรื่องที่บังแดดตรงหน้าต่างล่ะบางคนก็อยากเอามันขึ้นแต่บางคนก็อยากให้เอาลงนะหากเป็นเที่ยวบินกลางคืนให้ปิดไว้คุณคงไม่อยากรบกวนผู้โดยสารคนอื่นๆด้วยแสงที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามหากคุณกำลังบินอยู่เหนือเทือกเขาหิมาลัยคุณควรคิดว่าใครก็อยากมองออกไปนอกหน้าต่างและอย่าลืมว่าต้องเปิดมันตอนเครื่องลงเพื่อความปลอดภัยด้วยลูกเรือจำเป็นต้องมองเห็นข้างนอกในกรณีฉุกเฉินคุณเคยสงสัยไหมว่าพนักงานต้อนรับกินอาหารอะไรบนเครื่องบินพวกเขากินอาหารแบบเดียวกับผู้โดยสารหรือเปล่าพวกเขาสามารถกินเหมือนผู้โดยสารได้ถ้าต้องการแต่บางทีพวกเขาก็เลือกอย่างอื่นบางคนชอบเอาอาหารของตัวเองมาเช่นฮัมมูสแอปเปิลและป๊อปคอร์นเพราะว่าตัวเลือกบนเครื่องบินไม่ได้ทำให้พวกเขาตื่นตัวเสมอไปพวกเขายังเน้นไปที่การดื่มน้ำมากๆและหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้รู้สึกท้องอืดแต่พวกเขาชอบดื่มกาแฟบนเครื่องบินลูกเรือบางคนนำอาหารของตัวเองมาเพราะมีความต้องการด้านอาหารเฉพาะตัวหรือเพื่อเพิ่มบรรยากาศรื่นเริงในเที่ยวบินช่วงวันหยุดฉันเคยเห็นผู้โดยสารคนหนึ่งแจกคุกกี้วันหยุดให้กับพนักงานต้อนรับด้วยเธอได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างแน่นอนท้องฟ้าเหมือนทะเลทรายหรือเปล่าเครื่องบินพาณิชย์สามารถบินเร็วกว่าความเร็วเสียงได้ไหมคุณสามารถซ่อมเครื่องบินด้วยเทปได้หรือไม่มาตรวจเช็คความรู้ของคุณด้วยแบบทดสอบความจริงหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับเครื่องบินสุดเจ๋งนี้กันอย่าลืมจดคะแนนเวลาตอบถูกและแชร์คะแนนของคุณด้วยนะข้อแรกสำหรับคุณเครื่องบินพาณิชย์ประหยัดน้ำมันกว่ารถของคุณจริงหรือเท็จนั่นเป็นเรื่องจริงเที่ยวบินพาณิชย์ประหยัดน้ำมันต่อคนต่อกิโลเมตรมากกว่ารถยนต์มานานกว่าทศวรรษแล้วเทคโนโลยีที่ดีขึ้นและผู้คนจำนวนมากขึ้นที่นั่งได้พอดีกับเครื่องบิน1ลำได้ลดความเข้มของพลังงานในการเดินทางทางอากาศลงเกือบ 74% สำหรับรถยนต์นั้นลดได้เพียง 57% เท่านั้นโอเคแล้วข้อนี้ล่ะไม่มีแถวที่13บนเครื่องบินเอาล่ะลองคิดดูสิผมไม่เคยเห็น 13A หรือ13ตัวอักษรอื่นบนบอร์ดดิ้งพาสของผมเลยแล้วคุณล่ะนั่นเป็นความจริงแต่เพียงบางส่วนเท่านั้นในประเทศที่ถือว่าเลข13โชคร้ายจะไม่มีแถวที่13แต่ในประเทศอื่นๆตัวเลขที่หายไปอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถูกเชื่อว่าจะนำโชคร้ายมาหาการเปิดประตูเครื่องบินระหว่างเที่ยวบินถือว่าเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างแท้จริงมันฟังดูน่ากลัวนะแต่มันเป็นความจริงไหมคุณผ่อนคลายได้เลยนั่นเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าอย่างแรกประตูถูกล็อกแต่ถึงแม้จะไม่ใช่ก็ไม่มีใครสามารถเปิดประตูเครื่องบินที่กำลังบินอยู่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับกฎธรรมชาติความดันในห้องโดยสารจะไม่เอื้ออำนวยให้ใครทำแบบนั้นได้เมื่อเครื่องบินอยู่ในระดับความสูงของการบินมันจะมีแรงดันซึ่งภายในและภายนอกนั้นแตกต่างกันเป็นอย่างมากกล่าวอีกในหนึ่งก็คือแรงดันภายในห้องโดยสารดันประตูไว้และไม่ยอมให้ใครเปิดประตูจากด้านในยิ่งไปกว่านั้นประตูเครื่องบินยังถูกเรียกว่าประตูปลั๊กขอบด้านในกว้างกว่าด้านนอกนั่นเป็นเหตุผลที่มันทำหน้าที่เหมือนจุกปิดท่อระบายน้ำในอ่างอาบน้ำที่ปิดประตูทางเข้าโดยไม่ทำให้มันล้มบนเครื่องบินผิวของคุณแห้งมากกว่าอยู่กลางทะเลทรายซาฮาราคุณเชื่อสิ่งนี้ไหมและถ้าคุณคิดว่าข้อเท็จจริงนี้เป็นจริงคุณคิดถูกแล้วห้องโดยสารเครื่องบินมีแรงดันและมีความชื้นที่ 20% เพื่อเป็นการเปรียบเทียบในทะเลทรายซาฮาราความชื้นในอากาศเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25% และผิวของคุณใช้ความชื้นอย่างน้อย 40%นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้จมูกและลำคอของคุณรู้สึกแห้งเวลาที่คุณบินเมื่อหลายปีก่อนมีคนโพสต์ภาพบนอินเทอร์เน็ตที่กลายเป็นไวรัลในทันทีในภาพนี้มีช่างประจำสายการบินและดูเหมือนว่าเขาจะซ่อมเครื่องบินด้วยเทปพันสายไฟดังนั้นคำถามก็คือ
มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เรื่องเล่าคำตอบไม่ง่ายเท่าไหร่มันไม่ใช่เทปพันสายไฟธรรมดาดังนั้นข้อเท็จจริงนี้บางส่วนเป็นเรื่องไม่จริงมันเป็นเทปบางประเภทที่รู้จักกันในชื่อสปีดเทปมีราคาประมาณ700เหรียญต่อม้วนมันเป็นกาวอลูมิเนียมที่ใช้ซ่อมแซมความเสียหายเล็กน้อยชั่วคราวจนกว่ามันจะได้รับการซ่อมแซมอย่างถูกต้องมันจริงหรือที่นักบินดิกเลี่ยงสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอย่างไรก็ตามมันมีชื่อเสียงดังกระฉ่อนเลยล่ะเพราะเรือและเครื่องบินหายไปในอากาศเบาบางในเขตพื้นที่นี้นี่เป็นเรื่องเล่าอย่างแน่นอนทุกวันนี้ผู้คนต่างรู้ดีว่าไม่มีอันตรายเฉพาะเจาะจงในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาและเครื่องบินก็บินผ่านบริเวณนี้ได้ตามปกติเครื่องบินส่วนใหญ่บินได้เองและมีออโต้ไพลอตทำงานทั้งหมดมันเป็นเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงคุณอยากเดิมพันฝั่งไหนมันเป็นเรื่องเล่าที่แพร่หลายหลายคนมั่นใจว่าเครื่องบินเป็นกลไกอัตโนมัติที่ส่วนใหญ่สามารถบินได้เองและนักบินก็อยู่ที่นั่นเพื่อสำรองเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วการบินเป็นงานที่จะต้องลงมือปฏิบัติจริงมันต้องการความสนใจอย่างต่อเนื่องและลูกเรือที่มีทักษะการบินครั้งหนึ่งมีเครื่องบินที่บินเร็วกว่าความเร็วเสียง2เท่ามันมีจริงหรอหรือมันไกลจากความจริงกันนะข้อเท็จจริงนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าแน่ๆเครื่องบินคองคอร์ดสามารถบินด้วยความเร็ว 2,140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนั่นเร็วกว่าความเร็วของเสียงมากซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,234 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนั่นช้ากว่าคองคอร์ดเกือบ2เท่าคุณต้องเคยได้ยินข้อเท็จจริงที่น่ากลัวนี้มาก่อนเครื่องบินทิ้งของเสียจากชักโครกกลางอากาศฟังดูน่าตกใจแต่มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าโชคดีที่นั่นเป็นเพียงเรื่องเล่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นชักโครกบนเครื่องบินใช้ระบบสุญญากาศเพื่อขนถ่ายสิ่งทั้งหมดออกจากโถและใส่ในถังพิเศษมันตั้งอยู่ในส่วนท้ายของเครื่องบินและถังนี้จะถูกนำไปเทเมื่อลงถึงพื้นแล้วเท่านั้นข้อดียากจังเมื่อเครื่องบินกำลังบินไปทางทิศตะวันออกมันสามารถเข้าถึงความเร็วที่สูงขึ้นได้ดังนั้นความเร็วขึ้นอยู่กับทิศทางจริงหรือเปล่าและมันเป็นความจริงมันเป็นไปได้โดยมีสาเหตุจากลมบนที่สูงที่เรียกว่ากระแสลมกรดพวกมันพัดด้วยความเร็ว 241-482 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเนื่องจากโลกของเราหมุนจากตะวันตกไปทางตะวันออกเครื่องบินที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันจึงสามารถใช้ลมเหล่านี้ทำให้เร็วขึ้นได้คุณคิดว่านักบินสามารถควบคุมกระแสลมเพื่อทำให้ผู้โดยสารง่วงนอนผ่อนคลายและประหยัดน้ำมันได้ไหมข้อนี้เป็นเรื่องเล่าแน่ๆหากคุณถามคำถามนี้กับนักบินคุณอาจจะได้ยินคำว่าอย่าตลกหน้าความจริงก็คือความดันต่างหากที่กำหนดระดับออกซิเจนในห้องโดยสารแล้วข้อนี้ล่ะหอควบคุมการจราจรทางอากาศที่สูงที่สุดในโลกสูงเท่าตึกระฟ้ามันเป็นไปได้จริงไหมหรือเป็นเพียงแค่เรื่องเล่ากันแน่ผมรู้ว่ามันยากที่จะเชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงตอนที่เครื่องบินลงจอดมันต้องการความช่วยเหลือเรื่องไฟรันเวย์และสัญญาณไฟสนามบินมันเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของหอควบคุมการจราจรทางอากาศนอกจากนี้ยังจัดการการจราจรภาคพื้นดินด้วยไม่น่าแปลกใจเลยที่การก่อสร้างดังกล่าวจะต้องสูงเป็นพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเทพแห่งใหม่ในประเทศไทยมีหอสูง132เมตรความสูงของมันเกือบเท่าความสูงของอาคารสูง40ชั้นและมีค่าใช้จ่าย18ล้านเหรียญในการสร้างผมมีอีกข้อที่ยากให้คุณระหว่างอยู่บนเครื่องบินความไวของต่อมรับรถจะลดลง 30% ใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงความดันในห้องโดยสารบวกกับความแห้งของอากาศทำให้การรับรถแย่ลงแต่ที่น่าสงสัยที่สุดก็คือสิ่งนี้มีผลต่อรสเค็มและรสหวานเป็นส่วนใหญ่หากคุณได้ทานอาหารรสเผ็ดหรือขมคุณยังสามารถรับรสได้ตามปกติผู้ให้บริการอาหารในสายการบินพยายามคำนึงถึงความไวที่ลดลงของต่อมรับรสขณะที่เตรียมอาหารที่ต้องเสิร์ฟบนเครื่องบินพวกเขาต้องปรับเปลี่ยนสูตรอาหารเดิมๆมากมายเพื่อให้อาหารของคุณมีรสชาติดีขึ้นทันทีที่หน้ากากออกซิเจนของคุณหล่นลงมาในกรณีที่ห้องโดยสารมีความดันอากาศลดลงคุณสามารถผ่อนคลายและหายใจออกคุณสามารถใช้มันได้จนกระทั่งสิ้นสุดเที่ยวบินผมหวังว่ามันจะเป็นเรื่องจริงนะแต่มันใช่หรอน่าเศร้าที่มันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าหน้ากากออกซิเจนสำหรับผู้โดยสารมักจะให้อากาศเพียงพอสำหรับการหายใจตามปกติเป็นเวลา 10-15 นาทีกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมันเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวแต่ในกรณีส่วนใหญ่เวลานี้เพียงพอที่เครื่องบินจะลงไปที่ระดับความสูง 3,050 เมตรซึ่งเป็นระดับความสูงที่ผู้คนสามารถหายใจได้โดยไม่ต้องใช้หน้ากากออกซิเจนและเนื่องจากเครื่องบินลดระดับเร็วมากความต้องการออกซิเจนเพิ่มเติมจึงใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตามระบบออกซิเจนได้รับการทดสอบอย่างสม่ำเสมอในระหว่างตรวจสอบการบำรุงรักษาพิเศษนอกจากนี้การไหลของออกซิเจนทั้งของผู้โดยสารและนักบินไม่ได้ขึ้นอยู่กับไฟฟ้าหน้ากากใช้เครื่องผลิตออกซิเจนส่วนบุคคลดังนั้นแม้ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าบนเครื่องบินออกซิเจนก็จะไม่ถูกตัดออกหลายคนบอกว่าเครื่องบินเป็นวิธีการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดแต่คุณเชื่อไหมนั่นเป็นเรื่องเล่า
การบินปลอดภัยที่สุดเป็นอันดับ2จากการศึกษาพบว่าลิฟต์ปลอดภัยกว่าแต่น่าเสียดายที่มันไม่สามารถพาคุณไปบาฮามาสได้โอเคข้อสุดท้ายนั้นเป็นการล้อเล่นนะตามสถิติแล้วเครื่องบินเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของคุณเอาล่ะคุณตอบถูกกี่ข้อคอมเมนต์บอกผมหน่อยสิผมได้แค่8เองมหาสมุทรแปซิฟิกทอดยาวกว่า 19,000 กิโลเมตรตรงจุดที่กว้างที่สุดระยะทางนั้นกว้างมากจนคุณเอาดวงจันทร์5ดวงใส่ในพื้นที่นี้ได้เลยและพื้นผิวของมหาสมุทรแปซิฟิกก็ใหญ่จนใส่ทวีปทั้ง7ทวีปเข้าไปได้มันใหญ่กว่าพื้นผิวของดาวอังคารด้วยซ้ำไม่น่าแปลกใจที่มหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุม 30% ของพื้นผิวโลกไม่ต่างจากมนุษย์อย่างเราฉลามส่วนใหญ่ก็ต้องการวันหยุดฤดูหนาวเหมือนกันในปี2002นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบคาเฟ่ฉลามขาวนั่นคือชื่อที่พวกเขาเรียกส่วนที่ห่างไกลของมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างฮาวายและบาฮาแคลิฟอร์เนียฉลามขาวชายฝั่งจะอพยพไปที่นั่นในช่วงฤดูหนาวพวกมันใช้เวลาหลายเดือนที่นั่นสัตว์เหล่านี้จะไม่กลับบ้านจนกว่าน้ำบริเวณชายฝั่งจะอุ่นขึ้นอีกครั้งในช่วงยุคหินประชากรทั้งหมดของยุโรปกลางมีประมาณ 1,500 คนซึ่งหมายความว่าพวกเขาทั้งหมดขึ้นเรือสำราญขนาดกลางในทุกวันนี้ได้นักดาราศาสตร์พบว่าทางช้างเผือกมีน้ำหนักประมาณ 1.5 ล้านล้านมวลดวงอาทิตย์และ1มวลดวงอาทิตย์ก็คือมวลของดวงอาทิตย์ของเราส่วนเล็กๆของน้ำหนักนี้คือหลุมดำมวลยวดยิ่งที่ใจกลางกาแล็กซี่4ล้านมวลดวงอาทิตย์และดาวอีก 200,000 ล้านดวงส่วนที่เหลือคือสสารมืดที่ลึกลับและมองไม่เห็นตุ่นปากเป็ดเป็นสัตว์ที่แปลกมากมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่มีปากคล้ายเป็ดเท้าเป็นผังผืดและหางแบนตุ่นปากเป็ดตัวเมียวางไข่และตัวผู้มีกรงเล็บพิษที่ขาหลังแต่สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดคือสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มีกระเพาะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือพวกมันไม่มีถุงพิเศษที่ผลิตเอนไซม์และกรดย่อยอาหารนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าไดโนเสาร์บางตัวไม่ได้ส่งเสียงคำรามแต่พวกมันกลับส่งเสียงคล้ายกับเสียงแกวกๆของเป็ดหรือเสียงคุกคูแบบนกพิราบหนึ่งในเสียงที่ลึกลับที่สุดที่เคยได้ยินบนโลกคือบลุ๊กเมื่อมันเกิดขึ้นในปี1997ไมโครโฟนใต้น้ำก็ได้บันทึกเสียงจากระยะ 5,000 กิโลเมตรมันคล้ายกับเสียงของสัตว์ทะเลแต่ระดับเสียงนั้นดังเกินกว่าจะเป็นเสียงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตบลุ๊กดังต่อไปเป็นเวลา1นาทีมันเริ่มต้นจากเสียงดังก้องต่ำจากนั้นก็เพิ่มความถี่ขึ้นผู้เชี่ยวชาญอ้างว่ากลิ่นแอปเปิ้ลเขียวทำให้รู้สึกว่าห้องมีขนาดใหญ่กว่าที่เป็นจริงและกลิ่นอบอุ่นในร้านเช่นกลิ่นอบเชยหรือวานิลาจะทำให้คุณใช้เงินมากกว่าที่คุณวางแผนไว้เทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกของเราจริงๆแล้วอยู่ใต้น้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกเทือกเขากลางมหาสมุทรทอดยาวกว่าประมาณ 64,000 กิโลเมตรนั่นคือ5เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกคุณจามขณะนอนหลับไม่ได้สมองของคุณปิดปฏิกิริยานี้หากมีอะไรบางอย่างเช่นฝุ่นหรือขนของสัตว์มากระตุ้นให้คุณต้องจามคุณจะต้องตื่นก่อนโชคดีที่คุณจะหลับไปได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นโฆษณาทางทีวีที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาเกิดขึ้นในบราซิลในปี2018มันประกอบด้วยคลิปสั้นๆหลายร้อยคลิปโฆษณาเล่นต่อเนื่องเป็นเวลา14ชั่วโมงและยังได้รับการบันทึกในบันทึกสถิติโลกกินเนสด้วยนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเล่นออนไลน์ตลอดไปหากน้ำแข็งและชาน้ำแข็งในอาร์กติกทั้งหมดละลายในเวลาเดียวกันระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเท่าความสูงของอาคาร26ชั้นภายใต้แบล็คไลท์หรือแสง UV กล้วยสุกจะมีสีฟ้าสดนั่นเป็นเพราะคลอโรฟิลล์ที่สลายไปเมื่อผลไม้สุกหลังจากตีสนิทกับมนุษย์หมาก็ได้พัฒนากล้ามเนื้อ2มัดเหนือดวงตาซึ่งไม่เคยมีมาก่อนช่วยให้มันสื่อสารทางสายตากับเจ้าของได้ดีขึ้นและทำให้แสดงออกทางใบหน้าได้มากขึ้นเห็นลูกหมาตาโตที่เหมือนกับตะโกนว่าเอาฉันไปเลี้ยงหน่อยเหรอใช่นั่นคือกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างใหม่ที่กำลังถูกใช้งานอยู่เนื่องจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรแปซิฟิกจึงหดตัวลง 2.5 ซมทุกปีและมหาสมุทรแอตแลนติกก็ขยายออกในปริมาณเท่ากันช่องว่างระหว่างการตอบกลับในการสนทนามักจะกินเวลาประมาณ200มิลลิวินาทีผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่านี่เป็นเวลาตอบสนองที่สั้นที่สุดของมนุษย์นาคทะเลมีขนหนาแน่นที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกชนิดในโลกของเราสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีขนมากกว่า1ล้านเส้นต่อตารางนิ้วนอกจากนี้ขนของพวกมันยังมี2ชั้น
มีขนชั้นในที่สั้นกว่าและขนป้องกันซึ่งยาวกว่าขน2ชั้นนี้ดักอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็น2เท่าและป้องกันไม่ให้น้ำสัมผัสผิวหนังของมันโดยปกติอุณหภูมิของน้ำจะไม่สูงเกิน 2-4 องศาเซลเซียสในส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรเว้นแต่คุณจะเข้าใกล้ช่องระบายความร้อนใต้พิภพน้ำที่ปล่อยออกมาจากช่องระบายดังกล่าวร้อนได้ถึง400องศาเซลเซียสแต่แรงกดมหาศาลที่พื้นมหาสมุทรช่วยไม่ให้น้ำเดือดหอคอยของตึก Empire State ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นสถานีเชื่อมต่อสำหรับเรือเหาะในเวลานั้นผู้คนเชื่อว่าเรือเหาะเหล่านี้จะกลายเป็นวิธีการขนส่งหลักในอนาคตโครงการนี้รวมถึงสะพานขึ้นเรือจุดเช็คอินสำนักงานศุลกากรและอื่นๆแต่วิศวกรก็ตระหนักได้ว่าลมด้านบนนั้นแรงเกินไปสำหรับแผนการของพวกเขาและล้มเลิกความคิดนี้ทุกวันนี้มีแผ่นน้ำแข็งแค่2แผ่นในโลกที่เหลืออยู่หลังจากยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายของโลกแผ่นแรกคือแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์แผ่นที่2คือแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกซึ่งมีขนาดมหึมามีพื้นที่มากกว่า13ล้านตารางกิโลเมตรขนาดเท่าเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาภาคพื้นทวีปรวมกันน้ำตกแองโจลน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงมากกว่าตึก Empire State ถึง2เท่าในช่วงฤดูแล้งบางครั้งน้ำตกที่ตกลงมาจะระเหยไปก่อนที่จะตกลงมาสู่พื้นดินคลื่นยักษ์สึนามิมักไม่มีใครสังเกตเห็นพวกมันจะไม่ลอยขึ้นเหนือผิวน้ำเกินหลายนิ้วจนกว่าจะถึงบริเวณน้ำตื้นแต่เมื่อมหาสมุทรลึกคลื่นล่องหนเหล่านี้ก็เดินทางได้ด้วยความเร็ว800กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วพอๆกับเครื่องบินโดยสารทางไกลสมองของนักแสดงทำงานแตกต่างกันทุกครั้งที่พวกเขากำลังแสดงนักจิตวิทยากล่าวว่าดูเหมือนพวกเขากำลังกดบุคลิกของตัวเองเอาไว้ในขณะที่แสดงราวกับว่าคาแรคเตอร์ที่พวกเขาแสดงกำลังสิงพวกเขาอยู่ปะการังที่อาศัยอยู่ในน้ำตื้นจะสร้างเกราะป้องกันตัวเองจากแสงแดดหากไม่มีเกราะป้องกันนี้แสงแดดจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสาหร่ายที่อาศัยอยู่ภายในเพื่อปกป้องสาหร่ายเหล่านี้ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของปะการังพวกมันจะเรืองแสงกระบวนการนี้ผลิตโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นครีมกันแดดครั้งหนึ่ง Facebook เคยทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์และสร้างแชทบอท AI 2ตัวพวกมันพูดคุยกันได้แต่การทดลองต้องปิดตัวลงเพราะบอทเริ่มสื่อสารกันด้วยภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจผู้เชี่ยวชาญมีคำอธิบายที่ดีกว่าการลุกคือของหุ่นยนต์พวกเขามั่นใจว่าเครือข่ายกำลังพยายามปรับปรุงภาษามนุษย์เพื่อให้โต้ตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งเป็นกาแล็กซีบ้านของเรามีขนาดกว่า 100,000 ปีแสงและ1ปีแสงคือระยะทางที่แสงเดินทางได้ใน1ปีโดยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกว่า 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเกือบ 90% ของการระเบิดของภูเขาไฟบนโลกเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้มีภูเขาไฟปริมาณมากที่สุดที่ผู้คนรู้จักมีกลุ่มภูเขาไฟที่มีกลวยภูเขาไฟ 1,133 ลูกพวกมันทั้งหมดเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังและรวมกันอยู่ในพื้นที่ขนาดเท่ารัฐนิวยอร์กเมื่อคุณมาถึงสถานที่ใหม่ในการเดินทางสมองของคุณจะผ่อนคลายไม่ได้มันเรียกว่าเอฟเฟคคืนแรกสมองด้านหนึ่งของคุณยังคงตื่นตัวอยู่เพราะจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้ามีอันตรายบางอย่างแฝงตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่นี้โดยปกติสมองซีกซ้ายจะตื่นตัวมากขึ้นเมื่อคุณใช้เวลาคืนแรกในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวิธีการพูดคุยของมนุษย์ได้เปลี่ยนไปเพราะอาหารของเราเมื่อบรรพบุรุษของเราเริ่มกินอาหารนิ่มๆเช่นผักและธัญพืชฟันและขากรรไกรของพวกเขาก็เปลี่ยนไปนั่นเป็นสาเหตุที่มนุษย์เริ่มใช้เสียงที่เบาขึ้นเช่น V และ Fหุบเขาเซมชุกที่อยู่กลางทะเลแบริงเป็นหุบเขาใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบและลึกกว่าแกรนด์แคนยอน762เมตรเมื่อคุณน้ำหนักลดลงเซลล์ไขมันของคุณไม่ได้หายไปมันแค่เล็กลงแต่เมื่อคุณน้ำหนักเพิ่มขึ้นเซลล์ไขมันของคุณจะเติบโตขึ้นทั้งขนาดและจำนวนมีหนูสายพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าของอเมริกากลางแสดงดนตรีที่น่าทึ่งได้สิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้ตอบกลับซึ่งกันและกันด้วยโน้ตเพลงเกือบ100ตัวเมื่อคุณดีดนิ้วมันไม่ใช่นิ้วโป้งที่ทำให้เกิดเสียงเสียงที่คุณได้ยินคือนิ้วกลางกระแทกกับฝ่ามือของคุณวัวไม่ชอบเวลาที่ต้องอยู่ห่างจากเพื่อนสีส
ัตว์เหล่านี้มีพันธะทางสังคมที่แข็งแกร่งและมีเพื่อนสนิทด้วยเมื่อเพื่อนสนิทไม่อยู่วัวก็จะแสดงอาการเครียดออกมาด้วยมีสมบัติและโบราณวัตถุอยู่ที่ก้นมหาสมุทรมากกว่าในพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งในโลกรวมกันที่จริงแล้วสเปรย์กำจัดแมลงไม่ได้ไล่ยุงพวกมันแค่ปกปิดกลิ่นของคุณและสร้างกำแพงเพื่อไม่ให้แมลงตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์และกรดแลคติกที่พวกมันชอบได้เฮ้เฮ้เฮ้ฤดูร้อนกำลังจะมาต่อไปนี้คือเช็คลิสต์ที่ได้รับการอนุมัติจากชีวิตสดใสที่คุณต้องนำติดตัวไปพร้อมกับเคล็ดลับเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับวันหยุดพักผ่อนของคุณไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนบางครั้งเราก็มีแนวโน้มที่จะแพ็คของมากเกินไปใครล่ะผมเหรอเอาล่ะจำไว้อย่างหนึ่งยิ่งกระเป๋าเดินทางของคุณใหญ่เท่าไหร่คุณก็ยิ่งพยายามยัดเข้าไปมากเท่านั้นครั้งต่อไปที่คุณแพ็คของให้พยายามยึดกฎ54321กฎนี้บอกว่าสำหรับวันหยุดพักผ่อน1สัปดาห์เราจำกัดจำนวนเสื้อผ้าให้มีแค่ถุงเท้า5คู่และชุดชั้นใน5ชุดเสื้อ4ตัวกางเกง3ตัวรองเท้า2คู่ขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนจะทำตัวแอคทีฟแค่ไหนในวันหยุดและหมวก1ใบแต่ผมขอแนะนำให้เราเพิ่มอีก1รายการในกฎนี้แจ็คเก็ตกันฝนแบบสวมเบาๆแบบนี้มันใช้พื้นที่ไม่เกินถุงเท้า2คู่แต่มันช่วยได้มากเมื่อเจอกับอากาศที่คาดเดาไม่ได้ถ้าคุณกลัวว่าเสื้อผ้าของคุณจะสกปรกเร็วและคุณต้องซ่อนคราบซอสมะเขือเทศเหล่านั้นในภาพถ่ายของคุณมีวิธีเพื่อไม่ให้เป็นแบบนั้นคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับผงซักฟอกแบบพกพาหรือเปล่ามันเป็นห่อเล็กๆที่คุณโยนใส่กระเป๋าเดินทางและซักมือในอ่างล้างหน้าได้คลิปหนีบกระดาษอาดูเหมือนไม่เกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนก็ในเมื่อมันเป็นของจำเป็นสำหรับสำนักงานแต่ให้ผมลองอธิบายให้คุณฟังนะพวกมันนำมาใช้ทำได้หลายอย่างใช้แขวนเสื้อผ้าเปียกรัดสายรัดสัมภาระที่ขาดและอีกมากมายถ้าคุณไม่สนกด54321และพยายามยัดเสื้อสเวตเตอร์อีก 2-3 ตัวในกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าเป้อย่างลำบากขวดพลาสติกก็ช่วยคุณได้เอา1ขวดแล้วตัดออกเป็น2ชิ้นต่อไปคุณต้องใช้เทปกาวจากนั้นม้วนเสื้อสเวตเชิ้ตที่คุณต้องการเป็นม้วนให้แน่นแล้วสอดเข้าไปในขวดที่ตัดเอาเทปแปะขวดไว้และเรียบร้อยตอนนี้มันก็ใช้พื้นที่ในกระเป๋าเดินทางของคุณน้อยลงแล้วและถ้าคุณไม่ชอบวิธีการ DIY นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งกระเป๋าจัดระเบียบเสื้อผ้าพวกมันจะจัดเก็บสิ่งของทั้งหมดของคุณไว้เป็นอย่างดีและคุณจะหาของที่คุณต้องการได้ง่ายๆโดยไม่ต้องคุ้ยกระเป๋าเดินทางทั้งใบนอกจากนี้ยังมีสีและขนาดที่หลากหลายคุณจึงแยกเสื้อผ้าตามประเภทหรือสีได้เยี่ยมการเชื่อมต่อเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเดินทางและที่ชาร์จโทรศัพท์แบบพกพาช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะยังชาร์จโทรศัพท์ของคุณได้แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทางมองหาที่ชาร์จที่มีหลายพอร์ตเพื่อให้คุณชาร์จโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆได้พร้อมกันเคล็ดลับสั้นๆนะตอนนี้อุปกรณ์มากมายได้เปลี่ยนไปใช้สายเคเบิล Type C เพราะงั้นดูให้ดีว่าอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณใช้กับที่ชาร์จแบบพกพาของคุณได้ถ้าคุณเดินทางบ่อยนี่คือคำแนะนำสำหรับคุณอย่าเอาอุปกรณ์อาบน้ำของคุณออกจากกระเป๋าเพราะทำแบบนี้คุณจะไม่ลืมอะไรทั้งนั้นในครั้งต่อไปที่คุณบินทางออกที่ดีที่สุดคือแยกเก็บผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่คุณต้องการเช่นกล่องใส่คอนแทคเลนส์หรือแปรงสีฟันแต่ถ้าคุณยังไม่มีก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเตรียมกระเป๋าดีๆไว้ใส่ของใช้จำเป็นของคุณคุณอาจมีขวดเล็กอยู่แล้วที่บ้านดูให้ดีว่าขวดมีข้อความระบุว่าขวดบรรจุไม่เกิน100กรัมถ้าคุณวางแผนที่จะถือขึ้นเครื่องด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีขวดก็มีให้เลือกมากมายบนออนไลน์อย่างนี้ไงชุดอุปกรณ์ที่คุณจะซื้อควรมีกรวยสำหรับเทแชมพูหรือเจลได้ง่ายบางชุดมีช้อนตักด้วยซึ่งดีมากคุณทำไอศกรีมได้ไม่ได้หรอกขอโทษทีนะพวกมันช่วยแบ่งมอยส์เจอไรเซอร์ออกมาเล็กน้อยน้ำมันบนนิ้วของคุณจะได้ไม่ทำให้ครีมทั้งขวดปนเปื้อนแต่มีของบางอย่างที่คุณควรเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกงและไม่ควรเก็บไว้ในอุปกรณ์อาบน้ำอย่างเช่นเจลทำความสะอาดมือและลิปบาล์มแม้จะค่อนข้างชัดเจนว่าทำไมถึงควรพกเจลทำความสะอาดมือแต่ลิปบาล์มก็มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดถ้าหนังรอบเล็บของคุณแห้งลิปบาล์มจะทำให้หนังอ่อนนุ่มได้อีกครั้งถ้าคุณต้องการทำความสะอาดเครื่องสำอางลิปบาล์มและคอตตอนบัดจะใช้ได้ดีมากเว้นแต่จะเป็นกลิ่นมิ้นท์คุณใช้มันแทนเจลปัดคิ้วได้ด้วยซ้ำถ้าคุณลืมเจลปัดคิ้วไว้ที่บ้านและยังช่วยจัดทรงลูกผมได้อีกด้วยการเดินทางอาจทำให้รู้สึกอึดอัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพยายามจะนอนบนเครื่องบินหรือในรถยนต์หมอนเดินทางขนาดกระทัดรัดสร้างความแตกต่างอย่างมากในระดับความสบายของคุณและช่วยคุณถึงที่หมายโดยที่รู้สึกสดชื่นการรักษาทรัพย์สินของคุณให้ปลอดภัยในขณะเดินทางเป็นเรื่องสำคัญและระบบล็อกสำหรับเดินทางที่ได้รับการรับรองจากฝ่ายตรวจความปลอดภัยช่วยได้โช
จ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยเปิดล็อกเหล่านี้ได้โดยไม่ทำให้กระเป๋าเดินทางของคุณเสียหายทำให้นี่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการเดินทางทางอากาศโลกมีความหลากหลายมากและปลั๊กก็ด้วยถ้าคุณกำลังเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ที่อยู่ห่างไกลอย่าลืมตรวจสอบว่าที่นั่นใช้ปลั๊กแบบไหนตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังเดินทางไปสหราชอาณาจักรคุณก็ใช้อะแดปเตอร์นี้ได้ขวดสเปรย์ขนาดเล็กยกระดับลุคของคุณได้มากใช่มันทำได้ตัวอย่างเช่นถ้าเสื้อยืดตัวโปรดของคุณมีแนวโน้มที่จะยับมากคุณก็รีดด้วยขวดสเปรย์ได้แขวนไว้และฉีดน้ำรอยยับจะหายไปและเสื้อยืดของคุณจะดูใหม่และเรียบร้อยหวังว่านะตอนนี้เรามาพูดถึงเทปพันสายไฟกันเทปพันสายไฟในกระเป๋าเดินทางของคุณอาจช่วยคุณลดความเครียดได้พอสมควรลองนึกภาพนะคุณกำลังกลับบ้านพร้อมของฝากมากมายที่คุณซื้อให้ครอบครัวและเพื่อนๆ อะซิปกระเป๋าเดินทางของคุณต้านทานแรงกดไม่ได้และซิปแตกเทปพันสายไฟก็ช่วยได้ใช่กระเป๋าเดินทางที่พันด้วยเทปพันสายไฟอาจดูตลกแต่ก็ยังดีกว่าควักกระเป๋าซื้อกระเป๋าเดินทางใหม่ที่คุณไม่ได้วางแผนจะซื้อใช่สมเหตุสมผลนะถุงซักผ้าอันมีประโยชน์เมื่อคุณแยกเสื้อผ้าสกปรกออกจากเสื้อผ้าสะอาดผมรู้ว่าคุณใช้ถุงพลาสติกได้แต่ถุงซักผ้านั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่านอกจากนี้เมื่อคุณกลับมาที่บ้านมันจะช่วยคุณประหยัดเวลาด้วยคุณไม่จำเป็นต้องคุ้ยกระเป๋าเพื่อหาเสื้อผ้าทั้งหมดที่คุณอยากซักคุณแค่โยนถุงซักผ้าลงในเครื่องซักผ้าถ้าคุณกำลังเดินทางไปชายทะเลคุณอาจอยากหาผ้าขนหนูแบบแห้งเร็วแบบนี้พวกมันมักจะทำจากไมโครไฟเบอร์ที่แห้งเร็วกว่าผ้าฝ้ายทั่วไปมากแถมยังดูแลรักษาง่ายเนื่องจากซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าที่น้ำอุณหภูมิสูงสุดถึง60องศาเซลเซียสได้ถัดไปน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบแผ่นคุณรู้ไหมว่าเราทุกคนเหงื่อออกและเท้าของเราก็เหงื่อออกเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเดินเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรเพื่อสำรวจสถานที่ใหม่เพราะงั้นเมื่อคุณกลับมาที่โรงแรมและถอดรองเท้าผ้าใบออกก็ให้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มแบบแผ่นในรองเท้าผ้าใบแต่ละข้างมันจะดูดซับกลิ่นและรองเท้าผ้าใบของคุณจะพร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งต่อไปภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลแน่ๆแต่คุณยังอาจอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้และคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้ Google แปลสิ่งที่คุณอยากพูดให้ทำชุดบัตรคำศัพท์ที่มีคำศัพท์ที่จำเป็นเพื่อช่วยคุณในสถานการณ์พื้นฐานต่างๆเผื่อไว้ก่อนอาหารว่างสุดโปรดอาจเป็นหนึ่งในสิ่งของที่นักเดินทางมักลืมใช่พวกเขาเสิร์ฟอาหารคุณบนเครื่องบินแต่บางครั้งคุณก็อาจอยากกินอย่างอื่นนอกจากนี้อาหารว่างของคุณยังช่วยประหยัดงบได้ในกรณีที่คุณต้องต่อรอเครื่องนานราคาค่าเช่าห้องรับรองในสนามบินแพงลิบลิ่วแม้ว่าคุณจะเดินทางในฤดูร้อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเสื้อผ้าหนาดูให้ดีว่าคุณมีเสื้อฮูดแบบมีซิปหรืออะไรแบบนั้นโดยเฉพาะบนเครื่องบินคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าบนเครื่องบินจะหนาวหรือร้อนบางครั้งอากาศก็ค่อนข้างอบอ้าวในนั้นแต่ก็อาจหนาวจัดได้เหมือนกันผ้าห่มบนเครื่องบินและโต๊ะวางถาดเต็มไปด้วยเชื้อโรคเพราะงั้นเตรียมเสื้อผ้าของคุณเองเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นดีกว่าสำหรับโต๊ะวางถาดผมไม่คิดว่าคุณจะเอาของตัวเองขึ้นเครื่องมาด้วยได้เพราะงั้นอย่าลืมทำความสะอาดด้วยทิชชู่เปียกต้านแบคทีเรียขอให้มีเที่ยวบินที่ปลอดภัยนะ